ก็วันนี้ก็เป็นถ้าเป็นกีฬาก็รอบรองชนะเลิศนะยังไม่ชิงชนะเลิศนะรอบชิงชนะเลิศสัปดาห์หน้านะฮะนะฮะก็คือเราบรรยายครั้งสุดท้ายอาทิตย์หน้าอีกครั้งนะฮะก็ตามตารางสอนนะฮะตารางสอนมันบทวันพฤหัสที่22ตุลานะฮะผมก็ทำตามหน้าที่นะสอนคนสุดท้ายก็ว่าไปตามนั้นจ้ะนะฮะความจริงเมื่อวานนี้ก็เกือบหลงไปแล้วนะเมื่อวานนี้ผมนึกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะเพราะเอิญเฉลียวใจนิดนึงไปเปิดตารางสอนมร30หน่อยเอ๊ะมันไม่ใช่นะฮะก็เลยนะคดีเหมือนกันนะฮะได้พูดถึงประเด็นที่มันละเอียดมากขึ้นนะฮะก็ยังคับข้างเหมือนเดิมนะคับข้างแบบประเภท10 คนคับข้างห้องบ้านนะฮะทั้งที่เป็นช่วงวงเกือบสุดท้ายนะโดยหลักแล้วน่าจะมีคนเยอะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะลมหนาวแรกเริ่มพัดเข้ามานะฤดูกาลก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะผลกับที่ชีวิตมันก็จะเริ่มแก่ขึ้นอีกปีหนึ่งนะ2 เดือนก็จะปีใหม่อีกแล้วนะซึ่งรวดเร็วมากๆนะผมรู้สึกว่าเพิ่งเลี้ยงฉลองปีใหม่ไปไม่นานก็มาเริ่มต้นปีใหม่กันอีกแล้วนะฮะอายุก็แก่มากขึ้นนะหรือใกล้จะแก่มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะฮะของชีวิตและการเวลานะฮะถ้าจับหลักนี้ไม่ได้มั่นคงนะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงนะแล้วมันก็จะผ่านไปไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์นะมันก็จะผ่านไปน่าจะเป็นอิสระมากขึ้นนะชีวิตน่าจะเป็นอิสระมากขึ้นนะเวลามีความสุขก็ท่องคาถาไว้แล้วมันก็จะผ่านไปนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงไหลได้เพื่อนกับมันมากนักนะก็โอเคมีความสุขกับมันนะแต่อย่าไปติดยึดกับมันมากเกินไปนะเช่นเดียวกับเมื่อมีความทุกข์ก็ต้องตระหนักว่าแล้วมันก็จะผ่านไปนะมันก็ผ่านไปนะฮะชีวิตมันจะได้ไม่ไปจมจ่อมกับความทุกข์มากจนเกินไปนะฮะเมื่อคืนนี้ผมก็ดูทีวีมีข่าวชิ้นหนึ่งก็น่าสนใจนะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องการดีเบตนะฮะระหว่างผู้สมัครพรรคเดโมแครตนะฮะในอเมริกานะก็ใครที่ดูทีวีก็อาจจะเห็นในข่าวต่างประเทศหลายช่องนะดูแล้วก็เห็นถึงความแตกต่างทางความคิดของคนที่จะเป็นว่าที่ผู้นำของอเมริกาต่างนะฮะเมื่อวานนี้ฮิลลารี คลินตันก็ขึ้นมาดีเบตกับตัวแทนที่เป็นผู้ชายอีกหลายคนนะแต่คนที่เป็นอาจจะเรียกว่าที่คู่แข่งที่โดดเด่นก็คือเบอร์นีแซนเดอร์สนะฮะเบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งดำตำแหน่งวุฒิสภายาวนานที่สุดประสบการณ์20 ปีแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยนะจะไม่ได้สังกัดพรรคเดโมแครตอย่างเป็นทางการขอสมัครเข้าเป็นตัวแทนพรรคนะฮิลลารีคลินตันนะฮะกับเบอร์นีแซนเดอร์สนะฮะฮิลลารีคลินตันนะภรรยาของบิลคลินตันนะฮะต่อไปอนาคตอเมริกาก็อาจจะมีทำเนียบประธานาธิบดีผัวเมียนะบางทีเราชอบพูดสภาผัวเมียกันอยู่เรื่อยนะอเมริกาก็จะมี
ทำเรียกประธานดีผัวเมียนะฮะผัวเป็นเมียเป็นต่อหรือก่อนหน้านี้ก็จอร์จบุชนะฮะทำเรียกพ่อลูกนะฮะพ่อเป็นประธานดีลูกเป็นต่อนะฮะนี่ก็เป็นประชาธิปไตยนะระบอบประชาธิปไตยมันก็เป็นเช่นนี้แหละนะฮะเพราะนั้นเรื่องสภาผัวสภาเมียก็อย่าไปยึดติดมากมายนักต่างนะฮะก็เป็นคำดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นนะในการดีเบตระหว่างไอ้ฮิลลารีกับเบอร์นีแซนเดอร์สนะถ้าใครดูข่าวก็จะเห็นว่ามันก็มีจุดยืนที่จะแตกต่างกันนะคือถ้าพูดในแง่ของอุดมการณ์ก็อาจจะบอกว่าแซนเดอร์สนั้นมีความเป็นซ้ายมากกว่าฮิลลารีคลินตันมีความเป็นซ้ายสังคมนิยมมากกว่าต่างนะฮะแล้วก็แต่บางด้านแกก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะบางด้านนะฮะเช่นเรื่องอาวุธปืนนะการถือครองอาวุธปืนเสรีนะในอเมริกาต่างๆนะซึ่งก็ดูเหมือนว่าฮิลลารีมีแนวโน้มที่จะผลักดันกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเคร่งครัดต่างๆนะในขณะที่ตัวแซนเดอร์สนั้นอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาซับซ้อนนะเหมือนกับว่าไม่พยายามที่จะพูดอะไรชัดเจนต่างๆนะในการที่จะออกกฎหมายควบคุมปืนนะฮะประเด็นเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธเนี่ยความจริงผมก็ดูเหมือนเคยพูดหลายครั้งแล้วนะว่าในอเมริกามันก็มีประวัติซับซ้อนเนี่ยนะที่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่อาจจะเป็นสิทธิอิสรภาพในการป้องกันตัวเองนะฮะซึ่งโยงถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้งประเทศของเขาในการประกาศอิสรภาพในการต่อสู้กับเผด็จการหรือรัฐบาลเผด็จการนะฮะหรือการต่อสู้กับอำนาจรัฐที่ไม่ถูกต้องนะฮะจนทำให้หลายคนก็ยืนยันว่าในสิ่งสำคัญของรัฐธรรมนูญอเมริกามันมีแนวคิดที่สำคัญอันหนึ่งก็คือมนุษย์หรือประชาชนมีสิทธิทางศีลธรรมในการต่อต้านรัฐนะสิทธิทางศีลธรรมในการต่อต้านรัฐะนะฮะซึ่งสิทธิทางศีลธรรมในการต่อต้านรัฐเนี่ยมันก็มีนัยยะมาโยงมาถึงเรื่องสิทธิในการถือครองอาวุธนะความหมายคือว่าถ้าจะต่อต้านรัฐมันก็ต้องมีอาวุธนะไม่งั้นรัฐก็ใช้กำลังได้ฝ่ายเดียวใช่ไหมมีอาวุธฝ่ายเดียวนะฮะผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นประเด็นหรือเปล่าที่แซนเดสมีในใจนะทำให้แกไม่พูดชัดเจนว่าเราควรจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเข้มงวดนะฮะเพราะมันมีบริบทของประวัติศาสตร์การเมืองของอเมริกันมีเรื่องแบบนี้นะฮะในขณะที่ฮิลลารีก็แสดงจุดยืนว่าต้องควบคุมนะฮะชัดเจนเพราะว่าน้ำพันมันมีเรื่องการใช้อาวุธปืนขอความรุนแรงแบบไร้เหตุผลมากมายเรื่อยๆนะฮะเอาปืนไปไล่กราดยิงคนอยู่เรื่อยๆต่างนี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องถกดุลกันให้ดีต่างนะฮะระหว่างเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการป้องกันตัวเองหรือว่าสิทธิเสรีภาพในการต่อต้านรัฐนะกับสิทธิในชีวิตความมั่นคงปลอดภัยของมนุษย์ด้วยกันต่างนะฮะที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองเช่นเดียวกันต่างนะฮะก็เป็นตัวอย่างการปะทะหรือความขัดแย้งระหว่างสิทธิด้วยกันต่างนะฮะการปะทะของสิทธินะฮะนะฮะที่อาจจะดูตรงข้ามกันในแง่ของการปรับใช้ต่างนะฮะแต่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแนวคิดของตัวเบอร์นีแซนเดอร์สนะอย่างที่กล่าวว่าเขามีความเป็นซ้ายมากกว่าฮิลลารีนะก็มันเหมือนเขาก็พยายามที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในระบบทุนนิยมอเมริกันนะฮะโดยเฉพาะพวกบรรดานายทุนวอลล์สตรีทนะกลุ่มนายทุนวอลล์สตรีทที่เป็นเสมือนกลุ่มทุนที่ครอบงำนะฮะระบบเศรษฐกิจอเมริกันนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นต้นเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์อะไรต่างๆก่อนหน้านี้แล้วก็เป็น
สัญลักษณ์หนึ่งนะฮะที่ทำให้เกิดการมองว่าอเมริกามันมีกลุ่มที่เรียกว่าพวก 1% ที่มั่งคั่งร่ำรวยอย่างล้นเหลือกับ 99% นะฮะของคนระดับล่างออกมานะฮะก็กลายเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจการเมืองต่างนะฮะว่ามันมีช่องว่างความเหลื่อมล้ำนะฮะระหว่างพวก 1% กับ 99% นะฮะซันเดสเขาก็พยายามวิพากษ์วิจารณ์นะว่าไอ้พวกทุนวอลสตรีทพวก 1% นะนะมันอาจจะต้องถูกควบคุมมากขึ้นนะแก้ไขกฎหมายเข้าไปจัดการพวกนี้มากขึ้นแทนที่จะไปเน้นเรื่องวอลสตรีทอาจจะต้องมาเน้นเรื่องเมนสตรีทเมนสตรีทเมนถนนสายหลักที่หมายถึงประชาชนนะทั่วไปต่างผลประโยชน์ของประชาชนทั่วไปมากกว่าผลประโยชน์ของในทุนในถนนวอลสตรีทอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็เขาก็พยายามพูดถึงรู้สึกจะโมเดลนะฮะในการพัฒนารู้สึกจะมุ่งไปสู่ประเทศถ้าจำไม่ผิดนอร์เวย์หรือเดนมาร์กเขาน่าจะเป็นนอร์เวย์มั้งผมฟังดูจากทีวีเมื่อคืนนี่นะว่าอันนั้นจะเป็นตัวแบบนะฮะที่บริการน่าจะต้องเดินเข้าไปนะฮะก็คือเป็นสังคมที่อาจจะมีความเท่าเทียมนะฮะมีสวัสดิการสังคมที่เข้มแข็งนะฮะแต่คลินตันก็ฉลาดบอกโอเคเขาก็เคารพรักประเทศนี้นะแต่ว่าอเมริกันก็เป็นอเมริกันก็อย่างรักษาชั้นเชิงอยู่ต่างนะฮะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงอาจจะจิตยืนเนี่ยนะในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองที่เราจะเห็นว่าตัวผู้สมัครนะฮะเบอร์นีแซนเดอร์สเนี่ยหรือผู้ว่าที่ผู้สมัครเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยก็มีความคิดในทางสังคมนิยมสายกลางนะเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยนะฮะสังคมนิยมประชาธิปไตยนะฮะซึ่งพยายามจะเน้นเรื่องการสร้างความเท่าเทียมความเสมอภาคระหว่างมนุษย์มากขึ้นหรือว่าพยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้ได้มากที่สุดนะฮะขณะที่คลินตันถึงแม้ว่าจะเป็นเสรีนิยมแต่ว่าถ้าเทียบกับแซนเดอร์สแล้วก็อาจจะรู้ว่าความเป็นเสรีนิยมของคลินตันเนี่ยก็ดูเหมือนจะล้าหลังมากกว่าแซนเดอร์สนะฮะมันก็กลายว่าแซนเดอร์สกลายเป็นซ้ายคลินตันกลายเป็นขวาตอนนี้ก็ลองดูว่าในอนาคตที่จะมีการเลือกตั้งต่อไปอเมริกันจะหันทิศทางการพัฒนาประเทศไปในทางซ้ายมากขึ้นหรือว่าขวานะฮะแบบที่เป็นขวาสายกลางๆหรือว่าจะเรียกว่าสายเสรีนิยมกลางๆก็ได้นะเพราะถ้าเราดูจากแนวที่ของโอบามาความจริงก็มีความเป็นเสรีนิยมก้าวหน้าผสมอยู่เช่นเดียวกันจ้ะนะฮะใครที่อ่านประวัติโอบามาก็จะพบว่าโอบามาก็เป็นนักเรียนกฎหมายซึ่งเคยศึกษาแนวคิดในทางจะเรียกทฤษฎีกฎหมายหรือทฤษฎีปรัชญาของพวกกลุ่มก้าวหน้านะกลุ่มก้าวหน้าซึ่งเรียกว่าพวก CLS หรือว่านิติศาสตร์แนววิพากษ์ในอเมริกันนะฮะมีพวกผู้นำ CLS นะฮะเช่น Professor Roberto Unger เนี่ยก็เป็นจะเรียกเป็นอาจารย์ของโอบามาเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นลึกๆโอบามาก็มีแนวคิดในทางสายก้าวหน้าหรือสายสังคมนิยมระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็พยายามต่อสู้เพื่อเรื่องสิทธิความเท่าเทียมอะไรต่างๆนะฮะของสีผิวบ้างหรือว่าพวกรักร่วมเพศอะไรต่างๆนะฮะแต่พอมาเทียบกับเบอร์นีแซนเดอร์สก็ไม่แน่กับอาจจะค่าเป็นขวาต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอเมริกานะก็ลองดูนะฮะการเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือว่าการพัฒนาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของหลักนิติธรรมนะซึ่งก็จะมีทั้งหลักนิติธรรมแนวอนุรักษ์นิยมแล้วก็หลักนิติธรรมแนวเสรีนิยมก้าวหน้านะฮะ ต่อสู้ขัดแย้งกันอยู่เหมือนกันต่างๆครับหัวข้อเรื่องของหลักนิติธรรมเนี่ยหรือที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่าThe rule of law นะ The rule of law ก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญนะฮะในแง่ของการ
ถกเถียงในแง่ของการปฏิบัติอยู่มากนะฮะการถกเถียงในเชิงของคุณค่าความคิดความหมายแล้วก็ในแง่ของการปฏิบัติการบังคับใช้อะไรต่างๆนะฮะเมืองไทยถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่ปกครองด้วยระบบคสช.ระบบเผด็จการอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแต่ก็มีการพูดถึงเรื่องหลักนิติธรรมกันอยู่นะฮะตัวอย่างเช่นถ้าเราไปดูประกาศคสช.ประกาศคณะปฏิวัตินี่แหละนะฮะดูเหมือนจะฉบับที่63/2557เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องหลักนิติธรรมอยู่เหมือนกันนะกระบวนการยุติธรรมต้องใช้อำนาจให้มันสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นไปตามหลักนิติธรรมนะฮะไม่มีการเลือกปฏิบัติอะไรต่างๆนะฮะความหมายเหมือนกับว่าใช้อำนาจให้เป็นไปตามกฎหมายนะแล้วก็ใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันนะฮะอันนี้จะเป็นความเข้าใจหลักนิติธรรมของคสช.ก็ได้ค่ะนะฮะหรือถ้าไปถามคุณมีชัยปัจจุบันเนี่ยนะกำลังยกร่างรัฐธรรมนูญอยู่นะถามคุณมีชัยว่าคุณมีชัยให้ความสำคัญกับหลักนิติธรรมไหมนะฮะคำตอบก็คงตอบว่าใช่หรือ yes นะให้ความสำคัญกับหลักนิติธรรมเช่นเดียวกันนะฮะเหตุผลก็เพราะว่ามันเป็นกรอบบังคับอยู่เหมือนกันนะฮะกรอบบังคับซึ่งถ้าดูจากตัวรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะรัฐธรรมนูญชั่วคราวปัจจุบันเนี่ยฉบับ2557เนี่ยในมาตรา35นะฮะมาตรา35ของรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยก็มีการวางกรอบให้กับการยกร่างรัฐธรรมนูญนะฮะคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้นะฮะ1 2 3 4 5 6นะฮะข้อที่6นะฮะกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรมนะฮะการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดับโอเคเห็นไหมฮะก็ในมาตรา35วงเล็บ6ของรัฐธรรมนูญที่มาจากการยึดอำนาจนะซึ่งมันดูแย้งย้อนกันอยู่ในตัวนะมันปกติยึดอำนาจเราก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักนิติธรรมใช่ไหมเพราะมันละเมิดมาตรา113กฎหมายอาญานะฮะแต่ว่าคนที่ยึดอำนาจก็อาจจะบอกว่าขอยกเว้นชั่วคราวนะขอยกเว้นหลักนิติธรรมชั่วคราวนะอันนี้ก็เป็นวาทกรรมหนึ่งนะที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือนักนิติศาสตร์นักกฎหมายฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือว่าพวกอำนาจนิยมทั้งหลายก็ชอบพูดแบบนี้นะว่าหลักนิติธรรมนั้นยกเว้นได้นะฮะเพื่อประโยชน์ของความมั่นคงหรือความอยู่รอดของชาตินะฮะเรายกเว้นหลักนิติธรรมได้นะฮะแต่ว่าไม่ได้ยกเว้นแบบตลอดไปนะยกเว้นชั่วคราวเพราะนั้นยกเว้นเสร็จยึดอำนาจเสร็จเราก็จะสร้างหลักนิติธรรมกันต่อนี่เป็นวาทกรรมที่นักที่ศาสตร์ชั้นนำของฝ่ายอนุรักษ์นิยมชอบพูดกันนะฮะแล้วก็ชอบทำให้นักกฎหมายหรือนักเรียนกฎหมายจำนวนหนึ่งก็เคลิบเคลิ้มไปด้วยนะฮะเคลิบเคลิ้มไปด้วยว่าบางครั้งเรายกเว้นหลักนิติธรรมได้นะเพื่อเหตุผลในแง่ความมั่นคงความสงบของชาติอะไรต่างๆนะฮะวัฒกรรมแบบนี้เนี่ยหรือคำอธิบายแบบนี้เนี่ยผมเองไม่เห็นด้วยนะผมคิดว่าเป็นวัฒกรรมซึ่งที่ไม่เห็นด้วยก็คือมองจากสิ่งที่เป็นความเป็นจริงนะที่มีบริบทสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะก็คือมองจากความเป็นจริงสภาวะแวดล้อมที่มีการอ้างเรื่องข้อยกเว้นนะรวมถึงบุคคลที่อ้างข้อยกเว้นด้วยนะครับบุคคลที่อ้างข้อยกเว้นเนี่ย มีความเป็นอิสระเป็นกลางแค่ไหนนะฮะหรือว่า
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการยกเว้นดังกล่าวหรือเปล่านะฮะเช่นบอกว่าหลักที่ทำยกเว้นได้นะฮะเพื่อความจำเป็นเพื่อความสงบมั่นคงของชาติพูดเสร็จก็มีการยึดอำนาจนะฮะยึดอำนาจเสร็จคนที่พูดเรื่องข้อยกเว้นก็ขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยโอ้มันก็คือเหมือนเป็นคำพูดที่มีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่นะฮะเป็นคำพูดที่ปกป้องประโยชน์ส่วนตัวนะฮะโดยที่คนที่พูดนั้นก็มีสิ่งที่เป็นเรื่องของภูมิหลังบ้างนะฮะสิ่งที่เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทางความคิดที่มีลักษณะอนุรักษ์นิยมมาตลอดต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นการเอ่ยอ้างเรื่องข้อยกเว้นของหลักนิติธรรมเนี่ยในบางสถานการณ์เรื่องความมั่นคงของชาติเนี่ยถ้ารู้จักสภาพความเป็นจริงที่มีบริบทสังคมนะมีเรื่องของตัวบุคคลข้อเท็จจริงที่เอ่ยอ้างข้อยกเว้นเนี่ยคำพูดดังกล่าวมันก็ไม่น่าเชื่อถือนะฮะไม่น่าเชื่อถือต่างนะฮะเพราะว่าการอ้างข้อยกเว้นนะฮะภาวะข้อยกเว้นเนี่ยนะฮะ state of exception อะไรก็ว่ากันไปนะเมื่อมองจากความเป็นจริงแล้วมันก็กลายมาเป็นข้ออ้างนะเป็นข้ออ้างนะในการเข้ามามีอำนาจหรือการยึดครองอำนาจมากกว่านะฮะการอ้างเรื่องความมั่นคงของชาติหรือว่าเรื่องความสงบของชาติเนี่ยมันก็มีคำถามว่าเอ๊ะมันชาติตรงนี้หมายถึงอะไรนะฮะความมั่นคงของชาติชาติที่อยู่ในการกำกับควบคุมโดยใครนะฮะกำกับควบคุมโดยใครนะฮะใครเป็นผู้ชี้นะว่าขณะนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ความมั่นคงของชาติมันสั่นคลอนนะฮะคนที่ยึดอำนาจหรือว่าประชาชนทั่วไปนะฮะเพราะนั้นข้ออ้างหรือว่าไอ้คำพูดเกี่ยวเรื่องข้อยกเว้นนะฮะข้อยกเว้นสถานการณ์ยกเว้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่ามันต้องดูถึงตัวบุคคลที่เอ่ยอ้างต่างนะฮะหรือผลประโยชน์แอบแฝงที่อยู่เบื้องหลังนะฮะหรือการมีส่วนร่วมนะฮะประชาชนเป็นผู้ยืนยันเรื่องข้อยกเว้นหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะฮะเพราะที่ผ่านมาเราเห็นว่าข้ออ้างเรื่องความมั่นคงหรือข้อยกเว้นเรื่องความมั่นคงของชาติเนี่ยมันกลายเป็นความมั่นคงของชาติที่อยู่ภายใต้การยึดครองของคนบางกลุ่มเท่านั้นต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหานะฮะปัญหาที่อาจจะทำให้วัฒกรรมเรื่องข้อยกเว้นหลักนิติธรรมเนี่ยมันดูไม่น่าเชื่อถือต่างนะฮะโดยส่วนตัวแล้วผมยังเชื่อว่าหลักนิติธรรมหรือหลักการปกครองด้วยกฎหมายเนี่ยเป็นหลักการสำคัญอย่างยิ่งของสังคมนะแล้วก็เป็นหลักที่ใช้ได้นะฮะกับสถานการณ์ทั่วๆไปนะฮะรวมทั้งสถานการณ์ที่มีลักษณะพิเศษต่างๆด้วยนะฮะเช่นในสถานการณ์ที่อาจจะมีเรื่องความวุ่นวายโกลาหลในต่างๆเนี่ยจลาจลต่างๆเนี่ยผมคิดว่าหลักนิติธรรมมันก็ทำงานของมันได้นะจ๊ะไม่จำเป็นต้องยกเว้นมันนะฮะทำงานก็คือว่าในสถานการณ์ที่มันจลาจลวุ่นวายการปกครองด้วยกฎหมายเนี่ยมันก็สามารถกระทำได้นะฮะกระทำได้นะจ๊ะนะฮะโดยที่กฎหมายนั้นอาจจะมีการบังคับใช้โดยลักษณะของกฎหมายที่แตกต่างกันนะฮะเช่นสถานการณ์ปกติก็มีกฎหมายอาญานะพอมันขยับขึ้นไปก็อาจจะมีกฎหมายความมั่นคงต่างๆนะฮะกฎหมายภาวะฉุกเฉินนะฮะหรือว่าสูงสุดก็เป็นเรื่องกฎอัยการศึกต่างๆนะก็มีเรื่องของกฎอัยการศึกนะฮะพรบ.กฎอัยการศึกนะฮะก็ปกครองได้นะฮะโดยกฎอัยการศึกนะฮะถ้าว่า
ปฏิบัติตามตัวกฎหมายเรื่องกฎอัยการศึกเนี่ยที่มันจะมีเขียนเรื่องเงื่อนไขในการประกาศใช้กฎอัยการศึกต่างๆนะฮะแล้วก็ยึดหลักในกฎอัยการศึกว่ามันสถานการณ์ขนาดนี้มันเป็นไปตามเงื่อนไขขนาดนี้นะที่เขียนไว้ในกฎอัยการศึกเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้กฎหมายดังกล่าวประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวได้นะฮะทั้งการประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่มันวุ่นวายจลาจลเนี่ยมันก็เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายภายใต้หลักนิติธรรมนะฮะภายใต้หลักนิติธรรมนะฮะก็คือยังปกครองด้วยกฎหมายอยู่นะฮะแต่ว่าเป็นกฎหมายที่อาจจะมีลักษณะพิเศษในสถานการณ์ที่มันพิเศษต่างๆนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องมายกเว้นกฎหมายนะฮะหรือสร้างสถานการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายต่างๆนะฮะอันนี้คือประเด็นทางความคิดนะลองใส่ตองพิจารณากันดูนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะตัวรัฐธรรมนูญปัจจุบันก็ยังที่กล่าวเพราะก็ยังในที่สุดแล้วมันก็หนีเรื่องหลักนิติธรรมไม่ได้นะมาตราสาสภาพวงเล็บ6ก็ยังยืนยันเรื่องความเข้มแข็งของหลักนิติธรรมอะไรต่างๆขึ้นมานะฮะก็ดูเหมือนเป็นอุดมการณ์อุดมคติทางการปกครองที่มันเป็นกระแสหลักนะฮะกระแสหลักของโลกไปแล้วต่างนะฮะส่วนจะปฏิบัติได้มากน้อยอย่างไรก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าการอ้างอิงนะฮะไอ้สิ่งที่เป็นอุดมการณ์หรืออุดมคติทางการเมืองกฎหมายอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ต่างนะฮะในปาฐกถาชิ้นหนึ่งของอดีตนายกนะคุณอนันต์ปัญญาลชนเนี่ยเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะฮะคุณอนันต์ปัญญาลชนเขาก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะฮะความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆนะฮะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะฮะพูดง่ายก็คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำนะท่านก็เสนอไว้3เรื่องนะฮะก็คือต้องทำรงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนะฮะความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจคือยังไงก็ต้องทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตนะให้มันเติบโตให้ได้ต่างนะฮะส่งออกต้องขยายตัวให้ได้ต่างนะฮะอันที่2ก็ต้องทำให้คนทุกกลุ่มทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์เท่าเทียมกันแล้วก็ให้เขามีส่วนร่วมซึ่งไม่ใช่มีส่วนรูปที่ปลายเหตุนะฮะแต่ต้องให้มาปรึกษาหารือว่าจะทำอะไรและทำเมื่อไรนะฮะให้คนทุกกลุ่มทุกภาคส่วนนะฮะมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารืออันนี้ก็ข้อสองนี่ก็อาจจะดูยากอยู่นะในสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะแล้วก็ข้อสามเนี่ยแกก็บอกว่าต้องทำให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ปกครองด้วยหลักนิติธรรมที่อยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลภายใต้คสช.ก็พยายามทำอยู่นะต้องทำให้สังคมไทยปกครองด้วยหลักนิติธรรมหรือ rule of law หรือ rule of law ไม่ใช่ปกครองด้วยกฎหมายหรือ rule by law ฟังแล้วเหมือนหลายคนอาจจะทำแม่งนะทำแม่งเอ๊ะมันมีอะไรแตกต่างกันด้วยหรือระหว่าง rule of law กับ rule by law นะฮะคือรัฐรอปกติมันจะหมายถึงการปกครองด้วยกฎหมายที่มีเหตุมีผลเป็นธรรมอะไรต่างๆนะฮะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพต่างๆของมนุษย์นะอันนี้เป็นความหมายกว้างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันต่อส่วนไอ้ตัวรูบายรอตรงนี้เนี่ยซึ่งอนันต์ทักท้วงเอาไว้นะว่าเราต้องปกครองด้วยหลักนิติธรรมรูออฟรอนะไม่ใช่ปกครองด้วยกฎหมายหรือรูบายรอปกครองด้วยกฎหมายรูปแบบล้อมก็คือการปกครองด้วยข้ออ้างทางกฎหมายหรือการใช้กฎหมายบังหน้านะการปกครองที่มีเพียงกฎหมายที่ใช้เป็นเครื่องมือของอำนาจผู้ปกครองเท่านั้นกฎหมายกลายเป็นเครื่องมือแห่งอำนาจผู้ปกครองนะฮะซึ่งไม่จำเป็นต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพนะกฎหมายอาจจะเป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจหรือเป็นการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามนะฮะนี่คือลักษณะรูบายลอนะฮะลักษณะรูบายลอนะฮะไม่ใช่รูออฟลอนะฮะแล้ว
พราะนั้นก็บอกว่าที่ต้องปกครองด้วยหลักนิติธรรมเพราะกฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ล้าหลังที่สุดอันนี้ก็วิจารณ์กฎหมายไทยอีกนะกฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ล้าหลังที่สุดจริงหรือเปล่านะแล้วกฎหมายบางคนก็จะขันไม้ขันมืออยู่นะฮะมาต่อว่าพวกเรานะกฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ล้าหลังที่สุดก็ยังดีที่แกไม่บอกว่านักกฎหมายไทยเป็นพวกที่ล้าหลังที่สุดถ้าผมนักกฎหมายไทยล้าหลังที่สุดอันนี้อาจจะเป็นเรื่องมากขึ้นต่างๆนะฮะครับก็จะเห็นว่าในจะเรียกว่าวิสัยทัศน์อะไรก็แล้วแต่ของอดีตผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีที่หลายคนชื่นชอบนะผู้ดีรัตนโกสินทร์ก็ยังยืนยันเรื่องความสำคัญที่จะทำให้สังคมไทยนั้นปกครองด้วยหลักนิติธรรมเหมือนนะไม่ใช่รูบายลอนะฮะเป็นเรื่องรูอ้อมลอไม่ใช่รูบายลอต่างนะฮะแต่แกก็ไม่ยักพูดถึงประเด็นว่าหลักนิติธรรมเนี่ยมันยกเว้นได้ไหมนะบางครั้งบางคราวต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันนักกฎหมายที่ไม่อยากพูดเลยนะฮะแต่ว่าอ้างอิงเขาหน่อยแล้วกันนะในติบริกรคนสำคัญนะนะฮะท่านก็บอกว่าต้องแก้ความขัดแย้งด้วยนิติธรรมที่ผมเรียกในติบริกรผมไม่ได้ไปเหยียดหยามดูถูกท่านนะเพราะว่าท่านเขียนหนังสือเองเรื่องในติบริกรเรื่องของตัวท่านต่างนะฮะวันนั้นก็ถือว่าเป็นการยอมรับนะก็เนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องปัญหาความขัดแย้งนะในสังคมไทย3แบบความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมความขัดแย้งในทางอุดมการณ์แล้วก็ต้องแก้โดยหลักนิติธรรมโดยที่ท่านก็อธิบายหลักนิติธรรมเป็นหลักการ5ข้อนะฮะหลักนิติธรรมหมายถึงนะฮะกฎหมายเป็นใหญ่ในอำเภอใจความรบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมอภาคยึดหลักแบ่งแยกอำนาจยึดหลักนิติกระบวนการไม่ออกกฎหมายย้อนหลังลงโทษทางอาญาแล้วก็มีศาลที่เป็นกลางแล้วมีอิสระอันนี้ก็เป็นความเข้าใจหลักนิติธรรมของท่านต่างนะฮะต้องแก้ความขัดแย้งด้วยหลักนิติธรรมต่างก็จะเหมือนทุกฝ่ายที่เห็นพร้อมกันนะว่านิติธรรมมันเป็นเสมือนเป็นลูกแก้ววิเศษหรือเปล่านะในการแก้ปัญหาสังคมไทยต่างนะฮะแต่ว่าไอ้สิ่งที่อาจจะมองค่าเป็นแก้ววิเศษอาวุธวิเศษในการแก้ปัญหาสังคมเนี่ยมันก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจของมันว่าไอ้จริงๆแล้วเนื้อหาสาระของมันคืออะไรต่างนะฮะแล้วดังที่กล่าวว่าการปรับใช้มันเนี่ยมันยกเว้นได้ไหมนะฮะในบางสถานการณ์ต่างนะฮะคือหลายต่อหลายคนก็มักจะแสดงตัวว่าชื่นชอบนะฮะหลักนิติธรรมต่างนะฮะแต่ก็มักจะจบลงด้วยว่าขอยกเว้นได้นะบางครั้งนะฮะแล้วก็หลายต่อหลายครั้งของการยกเว้นเนี่ยคนที่ขอยกเว้นมักจะได้ผลประโยชน์ได้เอี่ยวด้วยนะหมายถึงว่ามีอำนาจมีตำแหน่งด้วยต่างนะฮะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นข้อแทงใจข้อพิพาทวิจารณ์ต่างๆนะฮะว่าการพูดเรื่องนิติธรรมบ้างพูดเรื่องข้อยกเว้นต่างเนี่ยมันเป็นวาทกรรมทางการเมืองแบบหนึ่งหรือเปล่าต่างนะฮะที่อาจจะเป็นข้อแก้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะในขณะที่ยังไม่สามารถสลัดหลุดจากความคิดเรื่องหลักนิติธรรมนะฮะออกไปได้ต่างๆนะฮะแม้กระทั่งองค์กรที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักนิติธรรมมากๆอีกตัวหนึ่งนะฮะในระยะหลังๆเนี่ยก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะศาลรัฐธรรมนูญของบ้านเรานะในช่วงก่อนปฏิวัติก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะเรื่องการตีความกฎหมายวินิจฉัยซึ่งขัดแย้งกับความรู้สึกต่างนะฮะศาลรัฐธรรมนูญก็เลยถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของหัวขบวนเรื่องตุลาการพิวัตรในแง่ของการใช้อำนาจตุลาการ
ด้วยเหตุผลทางการเมืองนะฮะการใช้อำนาจตุลาการในลักษณะฝักฝ่ายทางการเมืองนะหรือมีความเชื่อทางการเมืองอยู่เบื้องหลังทำให้การใช้อำนาจดังกล่าวนั้นไม่เป็นอิสระและไม่เป็นกลางต่างนะฮะกลายเป็นตุลาการการเมืองหรือเป็นตุลาการรัฐประหารเลยก็แล้วแต่ถ้าใช้คำแรงๆขึ้นนะฮะจากตุลาการพิวัตรมันอาจจะเปลี่ยนเป็นตุลาการรัฐประหารนะฮะอันนั้นก็เป็นภาพลักษณ์ที่สามลุงก็มักจะถูกตีตราตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันสามลุงก็พยายามพูดเรื่องหลักนิติธรรมนะฮะอันนี้ก็เป็นโบรชัวร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะโครงการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยนะฮะของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต่างๆนะฮะอบรมหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยต่างๆนะฮะทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นองค์กรตุลาการของศาลนูนะฮะก็จะอบรมนะฮะเรื่องหลักนิติธรรมนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เป็นนิติธรรมเฉยๆนะเป็นนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยด้วยนะฮะก็เป็นโครงการอบรมที่ก็ทำมาหลายรุ่นเนี่ยนะอันนี้เป็นรุ่นที่สามเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการให้ความหมายได้ต่างๆนะฮะเรื่องหลักนิติธรรมนะฮะหลักนิติธรรมหมายถึงหลักการปกครองซึ่งแต่ละคนสถาบันองค์กรรัฐอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ได้ร่วมกันสร้างแล้วก็ต่างยอมรับว่าเป็นกฎที่ได้บัญญัติขึ้นด้วยความยุติธรรมนะฮะไม่ใช่เป็นไปตามอำเภอใจตลอดจนมีผลบังคับใช้ต่อทุกคนทุกองค์กรอย่างเท่าเทียมเสมอภาคและเป็นธรรมนะฮะใช้ต่อทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรมรวมทั้งมีความสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนเป็นสากลนะฮะตอนท้ายก็ยังไม่วายที่จะโยงไปถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะฮะก็คือหลักนิติธรรมนั้นจะต้องสอดคล้องกับหลักการหรือมาตรฐานสิทธิมนุษยชนนะฮะก็เข้าใจว่าเป็น definition หนึ่งนะฮะของหลักนิติธรรมซึ่งทางศาลรัฐธรรมนูญก็พยายามพูดถึงนะฮะฟังแล้วก็ดูดีอ่ะนะดูแล้วก็ซาบซึ้งน้ำตาไหลอยู่เหมือนกันนะเขียนได้ดีเขียนได้ไพเราะอะไรต่างๆนะฮะแต่อย่างว่าเมืองไทยมันก็มักจะมีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่สังคมไทยมักจะมีไม่รู้จะเป็นวัฒนธรรมหรือค่านิยมอะไรหรือเปล่านะพูดอย่างทำอย่างกันนะพูดอย่างทำอย่างนี่ต่างนะเพราะฉะนั้นนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยก็ไม่แน่ใจว่ามันเพื่อประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าต่างนะฮะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักของนิติรัฐหรือนิติธรรมจริงหรือเปล่าต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะการอบรมก็มีคนดังๆไปอบรมกันเยอะนะคุณชวนหลีกภัยนะสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศรองประธานสภาพลเอกเลิศรัตน์อมราพงษาธิตอดีตประธานกรรมการสิทธิแห่งชาติวิชามหาคุณปปช.สมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีพวกนี้เป็นนักศึกษาทั้งนั้นนะพอเป็นนักศึกษาเข้ารับการอบรมเรื่องหลักนิติธรรมทั้งสิ้นต่างๆนะฮะน่าคิดอยู่นะว่าเอ๊คุณชวนที่ชอบพูดเรื่องหลักนิติธรรมยังต้องมาเรียนเรื่องนิติธรรมกันอย่างนั้นหรืออดีตนายกนะที่ท่านชอบพูดถึงเรื่องการปกครองด้วยกฎหมายนะทุกคนต้องเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายคุณชวนหรือใครยังต้องมานั่งเรียนอบรมเรื่องหลักนิติธรรมนะหรือว่าอธิการบดีของธรรมศาสตร์สมคิดเลิศไพฑูรย์ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี50นักกฎหมายมหาชนที่โด่งดังก็ยังก็มาเรียนเรื่องหลักนิติธรรมนะมันซับซ้อนมากขนาดนั้นเชียวหรือเรื่องหลักนิติธรรมต่างนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวนะผมก็สรุปบางประเด็นการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดในการปฏิบัติเรื่องหลักนิติธรรมในบ้านเรานะฮะรวมทั้งข้อสังเกตบางอย่างนะฮะจะคันๆบ้างนะฮะก็ไม่คันก็คงไ
ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะฮะเรื่องของหลักนิติธรรมนะฮะถ้าเราเริ่ม ABC เกี่ยวกับความคิดนี้นะหลักนิติธรรมหรือ The Rule of Law นะฮะก็ถือว่าเป็นอุดมคติหรืออุดมการทางกฎหมายและการเมืองที่มีความสำคัญอย่างนะแล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าเป็นความยุติธรรมหรือหลักความยุติธรรมในการใช้อำนาจรัฐก็ได้นะฮะก็คือว่าการใช้อำนาจรัฐที่ยุติธรรมนั้นเนี่ยหรือเป็นธรรมเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามหลักยุติธรรมนะฮะเป็นไปตามสิ่งที่บางคนเรียกว่าเป็นกฎของกฎหมายนะฮะก็คือต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่กฎหมายดังกล่าวมันต้องเป็นไปตามสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์บางอย่างหรือมีบรรทัดฐานบางอย่างในตัวมันด้วยไม่ใช่กฎหมายอะไรก็ได้ต่างๆนะฮะถ้ามันปกครองด้วยกฎหมายอะไรก็ได้มันจะเป็นเรื่องรูบายลอนะฮะใช้กฎหมายบังหน้านะฮะไม่ใช่รูออฟลอหลักนิติธรรมอาจจะมองว่าเป็นหลักกฎหมายธรรมชาติก็ได้นะถ้าดูจากประวัติศาสตร์ความคิดของมันบางช่วงมันจะสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเรื่องของหลักกฎหมายธรรมชาติหรือทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติต่างๆนะฮะเพราะว่ามันมีจุดร่วมที่สำคัญในแง่ที่พยายามจะเน้นเรื่องของการใช้อำนาจของตัวบุคคลนะอำนาจของผู้ปกครองว่ามันไม่ใช่เป็นอำนาจสมบูรณ์นะแต่เป็นอำนาจที่ต้องอยู่ใต้กฎเกณฑ์บางอย่างนะฮะกฎเกณฑ์บางอย่างซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นกฎธรรมชาติกฎหมายธรรมชาติก็ได้หรือหลักนิติธรรมต่างนะฮะดังนั้นความเชื่อในเรื่องนิติธรรมมันก็เป็นความเชื่อในสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งสูงสุดบางอย่างนะฮะเหมือนกับทฤษฎีกฎหมายธรรมชาตินะบางคนก็เลยมองว่านิติธรรมเป็นหลักกฎหมายธรรมชาติหรือว่าพวกนักกฎหมายธรรมชาติบางกลุ่มนะฮะก็จะมองมันคือหลักกฎหมายธรรมชาตินั่นเองนะฮะนิติธรรมอาจจะมองว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปนะฮะหลักกฎหมายทั่วไปหรือหลักพื้นฐานของกฎหมายทั่วไปที่จำเป็นต้องมีนะฮะเช่นหลักที่บอกว่าการใช้กฎหมายหรือบัญญัติกฎหมายเนี่ยจะต้องใช้กับอนาคตเท่านั้นน่ะนะหลังจากที่มันประกาศใช้ต่างๆนะฮะจะมาใช้ย้อนหลังไม่ได้ต่างนะฮะอันนี้ก็อาจจะมองเป็นหลักกฎหมายทั่วไปนะฮะคือการใช้กฎหมายก็ต้องเป็นไปด้วยความเป็นอิสระนะฮะเป็นกลางนะฮะไม่มีอคติอะไรต่างๆนะฮะหลักที่ทำอาจจะมองเป็นหลักการสำคัญในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะฮะก็ได้นะฮะอันนี้อาจจะดูได้ในคำปรารภในปฏิญญาสากลว่าสิทธิมนุษยชนนะฮะซึ่งมีส่วนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องหลักนิติธรรมต่างนะฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งของคำปรารภในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะโดยที่เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่สิทธิมนุษยชนเนี่ยจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยหลักนิติธรรมครับไม่ประสงค์ให้มนุษย์ถูกบังคับให้หันเข้าหาการขบฏขัดขืนในฐานะเป็นทางเลือกสุดท้ายต่อทรราชและการกดขี่นะฮะคำปรารภตรงนี้เนี่ยผมเองจริงๆแล้วก็หยิบมาพูดบ่อยนะว่ามันเป็นคำปรารภซึ่งสะท้อนการยึดโยงระหว่างสิทธิมนุษยชนกับหลักนิติธรรมในความคิดสมัยใหม่นะฮะแล้วก็สะท้อนนัยยะทางความคิดเรื่องสิทธิในการขบฏขัดขืนนะฮะของมนุษย์หรือของประชาชนนะฮะสิทธิในการขบฏขัดขืนต่อทรราชและการกดขี่นะฮะในสถานการณ์ที่ผู้ปกครองหรือพลาราชเนี่ยนะฮะใช้อำนาจโดยที่ไม่คำนึงถึงหลักนิติธรรมหรือสิทธิมนุษยชนนะฮะสถานการณ์ที่ผู้ปกครองนั้นทำลายหลักนิติธรรมไม่เคารพหลักนิติธรรมหรือสิทธิมนุษยชนนะฮะถ้ามันเกิดขึ้นมากๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้นะฮะสุดท้ายทางเลือกสุดท้ายมนุษย์ก็อาจจะต้องถูกบีบบังคับให้ต่อสู้ในช่วยการขบฏขัดขืนต่างๆนะฮะมันก็กลายเป็นเรื่องของการใช้สิทธิในการขบฏหรือสิทธิในการปฏิวัตินะฮะต่อผู้ปกครองที่กดขี่ทั้งหลายต่างๆนะฮะ
นิติธรรมกับสิทธิชนในแง่นี้เนี่ยตามปริยาสากลเนี่ยมันจึงมีความยึดโยงกันใกล้ชิดต่างๆนะฮะจนในช่วงหลังเนี่ยก็มีการพูดถึงนะฮะเปรียบเปรยเช่นอดีตข้าหลวงใหญ่สิทธิมิชนของสหประชาชาตินะฮะก็เคยพูดว่าหลักนิติธรรมซึ่งปราศจากสิทธิมิชนเนี่ยมันก็เป็นเสมือนเปลือกหอยที่ว่างเปล่านะเปลือกหอยที่ว่างเปล่าคือไม่มีตัวหอยนะไม่มีเนื้อนะไม่มีเนื้อมีแต่เปลือกนะฮะไม่มีเนื้อมีแต่เปลือกนะฮะก็คือว่าไปมัวแต่พูดเรื่องปกครองด้วยกฎหมายทุกคนเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายเนี่ยแต่กฎหมายไม่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนจริงจังเนี่ยโดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนซึ่งมันมีความหลากหลายของเนื้อหาของมันต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิทธิพลเมืองการเมืองหรือว่าสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมอะไรต่างๆหรือสิทธิในการพัฒนาเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าปกครองด้วยกฎหมายแล้วก็มัวแต่เน้นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายว่าจะต้องเป็นไปอย่างเสมอภาคอย่างเดียวนะโดยที่ไม่มีเนื้อหาของกฎหมายที่เคารพต่อสิทธิของมนุษย์โดยตรงเนี่ยมันก็เป็นเปลือกหอยว่างเปล่านะไม่มีชีวิตนะเป็นแค่หอยที่ไม่มีชีวิตต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นท่าทีจุดยืนที่สำคัญนะฮะของผู้นำความคิดใน UN สหประชาชาติต่างๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงสถานะความสำคัญของหลักนิติธรรมนะว่ามันเป็นหลักการที่สำคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่างนะฮะหลักนิติธรรมอาจจะตีความว่าเป็นหลักรัฐธรรมนูญหรือเป็นหลักพื้นฐานรัฐธรรมนูญก็ได้ต่างนะฮะอันนี้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนปี50เนี่ยนะมาตรา3ก็คงพูดถึงเรื่องหลักนิติธรรมเอาไว้ต่างนะฮะอันนี้ก็ทำให้หลักนิติธรรมกลายเป็นหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญไปต่างนะฮะหรืออาจจะมองว่ามันเป็นหลักอุดมคติทางการเมืองนะฮะก็ได้นะฮะหลักอุดมคติทางการเมืองต่างนะฮะก็คือว่าในการปกครองทางการเมืองอย่างถูกต้องดีงามนะที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกฎหมายนะฮะไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจทำการเมืองที่เป็นไปตามอำเภอใจของตัวบุคคลต่างนะครับเพราะถ้าหากว่ามีการใช้อำนาจตามอำเภอใจของตัวบุคคลแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วมันก็จะต้องเนี่ยเจอการต่อต้านต่างนะฮะหรือว่าเป็นไปตามที่ปฏิญญาสากลสิทธิชนพูดถึงเมื่อกี้นี้ในคำปาลบนะคือมันเหมือนกับบีบคนให้จนมุมนะไม่มีทางออกก็ต้องหันเข้ามาต่อสู้นะฮะด้วยการขบฏหรือปฏิวัติต่อต้านทรราชต่างๆนะฮะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หลายคนก็มองว่ามันเป็นสัจธรรมแบบเด็กนะฮะที่ว่าถ้าว่าระบบการเมืองมันกดขี่เผด็จการมากๆก็ที่สุดแล้วมันก็เป็นการสร้างเงื่อนไขทำลายตัวมันเองเช่นเดียวกันนะฮะเงื่อนไขในการต่อต้านตัวมันนะฮะก็หลอกซึ่งอาจจะกล่าวว่าเป็นนักทฤษฎีคนสำคัญเนี่ยนะของอังกฤษนักปรัชญาที่เริ่มต้นบุกเบิกความคิดเรื่องสิทธิธรรมชาตินะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องหลักที่ดีทำด้วยนะฮะเป็นบิดาที่หลายคนก็เป็นบิดาของความคิดเสรีนิยมด้วยต่างนะฮะที่พยายามเน้นเรื่องของคุณค่าอิสระเสรีภาพของมนุษย์ต่างเขาก็พูดในสิ่งที่อาจจะไม่แตกต่างจากคำปรารภในปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชนนะฮะว่าการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ด้วยกันมันมีสองแบบนะแบบหนึ่งมันใช้กฎหมายหรือเป็นไปตามกฎหมายก็คือสู้กันโดยใช้ศาลนะต่อสู้กันโดยใช้เวทีนะฮะกระบวนการทางกฎหมายนะฮะมีศาลยุติธรรมเป็นผู้ชี้ขาดและอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปโดยใช้กำลังต่างนะฮะต่อสู้โดยใช้กฎหมายและใช้กำลังนะฮะความรุนแรงแล้วแต่แล้วมันก็เป็นไปโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติที่ว่าณที่ใดซึ่งการต่อสู้แบบหนึ่งสิ้นสุดลงการต่อสู้อีกแบบก็จะเริ่มปรากฏขึ้นต่าง
เมื่อใดที่การต่อสู้แบบหนึ่งสิ้นสุดอีกแบบมันก็จะปรากฏอันนี้คือสิ่งที่หลอกมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของการต่อสู้นะฮะใช้เหตุผลกับใช้กำลังใช้เหตุผลก็คืออ้างกฎหมายต่อสู้กันนะฮะถ้าหากว่าการต่อสู้โดยใช้กฎหมายใช้เหตุผลเนี่ยมันสิ้นสุดลงสิ้นสุดลงในแง่ที่ว่าคนไม่เชื่อถือหรือคนไม่ศรัทธาหรือว่าทั้งสองฝ่ายไม่ยึดกฎหมายกันแล้วนะเมื่อนั้นมันก็ต้องใช้กำลังกันแหละนะฮะใช้กำลังกันนะฮะก็คือใช้ความรุนแรงนะฮะปะทะกันต่างๆนะฮะขณะเดียวกันเมื่อมันต่อสู้โดยใช้กำลังกันมากๆเข้าเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันอาจจะอ่อนแรงเนื่องจากว่าเอาแพ้ชนะกันไม่ได้หรืออาจจะแพ้ชนะกันอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็อีกฝ่ายก็ขึ้นมาเป็นผู้ชนะมันก็จะเริ่มต้นนะฮะโดยใช้กฎหมายอีกนะก็คือหันมาให้ความสำคัญกฎหมายอีกนะฮะอาจจะหมดแรงด้วยกันทั้งคู่ให้เอามาตั้งกติกากันใหม่ดีกว่านะฮะอาจจะมีการออกกฎหมายบอกว่าให้ออกนิรโทษกรรมซึ่งกันและกันแล้วกันนะปรองดองประดีประนอมกันแล้วก็มาสร้างรัฐธรรมนูญสร้างในสิ่งที่เป็นแผนผังของการใช้อำนาจใหม่นะฮะก็โดยใช้กฎหมายเพราะนั้นก็หันมาหาการต่อสู้จะใช้กฎหมายกันใหม่นะฮะหรืออาจจะไม่ได้หมดแรงด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะด้วยการใช้กำลังกันนะฝ่ายที่ชนะก็ต้องพยายามเขียนกฎหมายขึ้นมาปกครองต่อนะฮะเพื่อให้การปกครองตัวเองอาจจะดูดีนะฮะดูมีความเป็นธรรมมากขึ้นเลยต่างๆนะฮะก็เป็นแง่คิดหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะมันจะเป็นสัจธรรมจริงหรือเปล่าโดยแบบที่จอห์นหลอกพูดตรงนี้ก็คิดดูนะฮะแต่ว่าประวัติศาสตร์ของหลายๆสังคมมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะประวัติศาสตร์หลายสังคมก็เป็นอย่างนั้นนะฮะที่เหตุผลการต่อสู้ใช้เหตุผลกับใช้กำลังมันอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันนะฮะอันนี้ก็คงเป็นประเด็นหนึ่งนะฮะที่อาจจะสะท้อนความสำคัญนะของหลักนิติธรรมในการต่อสู้โดยอ้างอิงกฎหมายหรือการปกครองโดยใช้กฎหมายต่างๆนะฮะว่าถ้าเราไม่ปกครองโดยใช้กฎหมายหรือไม่สร้างกติกาการต่อสู้ให้มันเป็นไปตามกฎหมายอย่างแท้จริงนะที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นการผลักให้คนหันไปใช้กำลังและความรุนแรงต่างนะฮะนิติธรรมหรือว่าการปกครองด้วยกฎหมายในแง่นี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็คงมีจุดหมายนะฮะที่จะทำให้สังคมมันมีความสงบเรียบร้อยนะฮะคือแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยเหตุด้วยผลด้วยกฎหมายต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นกฎหมายที่มีความเป็นอิสระนะฮะเป็นกลางหรือเป็นธรรมอะไรก็ว่ากันไปต่างๆรวมทั้งศาลด้วยนะฮะโดยทั่วไปแล้วการที่ทำเนี่ยจึงมีความหมายที่เน้นเรื่องความเป็นใหญ่สูงสุดของกฎหมายนะฮะอันนี้อาจจะเป็นภาพรวมๆนะภาพรวมๆของเรื่องหลังนิติธรรมนะฮะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องหลังนิติธรรมเบื้องแรกสุดก็ต้องคิดถึงว่านี่คือหลักที่เน้นเรื่องกฎหมายเป็นใหญ่นะกฎหมายเป็นใหญ่สูงสุดนะฮะไม่ใช่ตัวบุคคลต่างนะฮะเป็นหลักการปกครองด้วยกฎหมายที่เป็นธรรมเป็นธรรมในแง่นี้จะเป็นธรรมโดยเนื้อหาหรือเป็นธรรมในแง่ของกระบวนการทางกฎหมายก็ได้นะฮะหลักการที่รัฐบาลต้องปกครองด้วยกฎหมายเชื่อมั่นภายใต้กฎหมายนะฮะเคารพเชื่อฟังกฎหมายหลักความเสมอภาคของบุคคลเบื้องหน้ากฎหมายนะฮะการปรับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคนะฮะหลักการตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหารโดยฝ่ายตุลาการนะฮะตุลาการจะต้องเข้ามาตรวจสอบอำนาจได้นะฮะว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่าขณะเดียวกันตุลาการที่ใช้อำนาจในการตรวจสอบทบทวนฝ่ายบริหารซึ่งอาจจะรวมไปถึงฝ่ายนิติบัญญัติด้วยนะคืออำนาจนิติบัญญัตินั้นออกกฎหมายที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยตุลาการก็ต้องมีความเป็นอิสระและเป็นกลางนะฮะข้อนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆตัวหนึ่งนะฮะของเรื่องนิติธรรมต่างนะฮะตุลาการที่มักจะมีการเอ่ยว่ามันเป็นเสมือนผู้พิทักษ์เป็นผู้พิทักษ์ของหลักนิติธรรมต่างเป็นอุปกรณ์ด้วยเป็นผู้พิทักษ์ด้วยของหลักนิติธรรมต่างนะฮะ
หรือหลักเรื่องกระบวนการที่เป็นธรรมของกฎหมายต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้ในหลังอาจจะมีการแปลว่าเป็นหลักนิติกระบวนธรรมนะนิติกระบวนธรรมนะฮะนิติกระบวนธรรมคือกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นธรรมหรือกระบวนการใช้กฎหมายที่เป็นธรรมนะฮะอันนี้ก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายในเชิงวิธีพิจารณาความอาญาทั้งหลายต่างนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุมอำนาจนะฮะของกระบวนการยุติธรรมต่างนะฮะเรื่องการจับการค้นการขังการสอบสวนนะฮะผู้ต้องหาผู้สงสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องต่างนะฮะเช่นนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องการใช้อำนาจตามอำเภอใจต่างนะฮะเช่นอยากจะ เข้าไปค้นนะฮะสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นวัตถุผิดกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่มีหมายค้นหมายจับหมายอะไรก็แล้วแต่จากศาลเนี่ยก็เป็นเรื่องการใช้อำนาจโดยพละการนะฮะอันนี้ก็จะถือว่าขัดกับหลักนิติธรรมนะฮะหรือว่าจับมาได้แล้วการสอบสวนก็ไม่มีการให้สิทธิในการตั้งทนายหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าเป็นการสอบสวนโดยใช้กำลังนะฮะความรุนแรงต่างนะฮะเหมือนกับที่ล่าสุดเรื่องคดีผู้ต้องหาพาพม่าที่เกาะเต่านะใช่ไหมกำลังก็อันนั้นเป็นประเด็นที่คุณหมอปอนทิพย์พูดถึงนะว่าไอ้ DNA ที่มันอยู่ที่ด้ามจอบน่ะที่เข้าใจว่าใช้ด้ามจอบทุบหัวแหม่มฝรั่งตายเนี่ยมันเป็น DNA คนละอันไม่เหมือนกับDNA ของผู้ต้องหาดังกล่าวต่างนะฮะแต่ว่าล่าสุดก็คือว่าไอ้ตัวผู้ต้องหาสองคนเนี่ยมันมาเปิดเผยว่าที่มันสารภาพก่อนหน้าที่เพราะมันถูกซ้อมนะถูกกระทำทารุณกรรมจับเปลือยกายให้อยู่ในห้องอากาศหนาวนะฮะแล้วก็มีการทำร้ายอวัยวะเพศอะไรต่างๆนะฮะก็คือใช้ความรุนแรงต่างนะฮะทำให้มันต้องสารภาพต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งถ้ามันเป็นจริงเนี่ยนะถ้าเป็นจริงตามที่พูดมันก็คือการละเมิดหลักนิติธรรมต่างนะฮะใช้อำนาจสอบสวนโดยมิชอบต่างนะฮะโดยมิชอบนะฮะใช้กำลังนะฮะใช้กำลังความรุนแรงต่างนะฮะซึ่งในโลกสมัยใหม่เราไม่อนุญาตให้ทำค่ะนะฮะไม่เหมือนสมัยเก่านะใครดูเปาบุญจินท่านเปาก็ปวดประจำถ้าเกิดจำเลยนั้นเถียงมากก็ไปฟาดสัก30ทีนะฮะทำเป็นเถียงจะท่านกระเรียงกับศาลใช่ไหมตอนล่าสุดนะที่เป็นอะไรญาติผู้ใหญ่ของเกี่ยวพันกับพ่องเต้ถูกจับไปบ่อยเถียงมากแสดงว่าไม่เคารพศาลนะฮะคือถ้าเป็นปัจจุบันก็คือมีความผิดฐานดูหมิ่นศาลหมิ่นศาลซึ่งปัจจุบันเราจับติดคุกเดือนหนึ่งนะพอบุญชินก็จับไปโบย30ทีนะฮะหรือว่าถ้าเป็นกฎหมายไทยโบราณในจารีตนครบาลเนี่ยสิ่งที่เราเป็นกฎจารีตนครบาลเราก็สอบแรกบีบขมับได้เหมือนกันนะเพราะนั้นก็เป็นวิธีการสอบสวนแบบโบราณต่างนะฮะหรือนู่นอาจจะไปเรื่องอะไรอะพิสูจน์ดำน้ำลุยเทิงต่างนะฮะอันนั้นก็เป็นวิธีการที่ถ้าดูจากมาตรฐานของนิติธรรมสมัยใหม่มันก็เป็นเรื่องที่ผิดทั้งนั้นต่างนะฮะถึงแม้ว่าในยุคหนึ่งจะมองว่ามันมีเหตุมีผลนะฮะในเชิงของความเชื่อทางศาสนาต่างนะฮะครับนิติธรรมก็มีสิ่งที่อาจจะเป็นความหมายคร่าวๆนะที่มีการพูดถึงกันเยอะนะดังที่ผมอธิบายให้ฟังนะฮะแต่ความจริงแล้วมันมีข้อถกเถียงที่มันสลับซับซ้อนนะฮะแล้วก็มีความขัดแย้งกันอยู่มากพอสมควรต่างนะครับประวัติความคิดของเรื่องหลักนิติธรรมเนี่ยถ้าเราย้อนอดีตมานิดหน่อยจะเห็นว่าความจริงแล้วแนวคิดเรื่องของหลักนิติธรรมเนี่ยมันก็ในโลกตะวันตกมันก็มีมาตั้งแต่ยุคโบราณเนี่ยนะ
อาจจะบอกตั้งแต่ยุคสมัยกรีกโรมันโบราณก็คงมีการพูดถึงเรื่องการปกครองด้วยกฎหมายความเสมอภาคเท่าเทียมผู้ปกครองเป็นผู้พิทักษ์รับใช้กฎหมายนะฮะแต่คิดแบบนี้ก็อาจจะมีอยู่นะฮะในข้อเขียนของพวกนักปรัชญาที่ถือว่าเป็นบิ๊กๆทั้งหลายนะเพลโตอริสโตเติลอะไรต่างๆนะฮะก็คงพูดถึงนะฮะเรื่องของการปกครองด้วยกฎหมายอยู่นะครับกรณีของเพลโตเนี่ยหลายคนอาจจะยังติดใจอยู่นะหลายคนที่เคยอ่านงานของเพลโตอาจจะมองว่าสิ่งที่เป็นโมเดลการปกครองอุดมคติของเพลโตเป็นเรื่องราชาปราชญ์นะปกครองด้วยพระราชาที่เป็นปราชญ์นะฮะที่เป็นปราชญ์นะฮะแต่ว่าโมเดลนี้ในสุดแล้วมันก็ไม่เวิร์กอ่ะนะโมเดลเรื่องของกฎหมายปกครองด้วยกฎหมายก็ยังถือว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญนะฮะเพราะนั้นเพลโตก็บอกว่ารัฐบาลต้องผูกมัดภายใต้กฎหมายนะแล้วก็ที่ใดซึ่งกฎหมายอยู่ภายใต้อำนาจอื่นไม่มีความเป็นอิสระนะฮะในศาสนาของข้าพเจ้าไม่นานนะรัฐนั้นต้องล่มสลายนะการล่มสลายของรัฐจะไม่อยู่ห่างไกลนะฮะแต่หากกฎหมายเป็นใหญ่ในการปกครองแล้วก็รัฐบาลเป็นทาสของกฎหมายรัฐบาลเป็นทาสของกฎหมายนะฮะนิติทาสเป็นนิติทาสรัฐบาลที่เป็นนิติทาสสภาพการจัดเตรียมด้วยความหวังมนุษย์จะได้รับความสุขความเจริญนะฮะพระผู้เป็นเจ้าจะโปรยปรายให้ต่อรัฐนั้นต่างก็เป็นคำอธิบายนิติธรรมอ่ะนะของเพลโตต่างนะฮะซึ่งก็เน้นเรื่องกฎหมายนะซึ่งโอเคถึงแม้เขาจะพยายามพูดถึงเรื่องผู้ปกครองที่ทรงคุณธรรมอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ที่สุดแล้วผู้ปกครองที่ทรงคุณธรรมก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายนะก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายเช่นเดียวกันต่างนะฮะเหตุผลสำคัญที่เขายังเชื่อว่ามันต้องอยู่ใต้กฎหมายถึงแม้จะทรงคุณธรรมแค่ไหนเนี่ยก็มาจากหลักง่ายๆพื้นฐานก็คือมนุษย์ทุกคนมันผิดพลาดได้นะฮะซึ่งเป็นหลักที่ผมก็พยายามเน้นอยู่เสมอนะนะฮะขอให้ตระหนักอยู่เสมอว่าคนทุกคนนั้นผิดพลาดหรือคดโกงได้นะครับใช้ภาษาอังกฤษคือ corruptibility นะฮะ corruptibility หรือ corruptible นะครับมนุษย์คอรัปได้นะคอรัปชันได้นะช่อโกงได้ช่อฉนได้ทุจริตได้ทุกคนต่างๆมีโอกาสที่จะช่อฉนช่อโกงทุจริตได้นะฮะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องธรรมชาติของคนนะฮะแม้กระทั่งคนดีเนี่ยก็มีโอกาสช่อฉนได้นะฮะก็คือว่ามนุษย์เราถึงแม้มันจะเป็นคนดีนะตามที่เราเห็นณวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้มะรืนนี้มันไม่แน่ต่างนะฮะพรุ่งนี้มะรืนนี้มันเปลี่ยนได้ต่างนะฮะนี่คือการมองเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ต่างนะฮะคือถ้าเราเริ่มจากการจับหลักเรื่องธรรมชาติของคนให้ชัดนะเราก็จะเห็นว่าประเด็นเรื่องของคนเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันมีปัญหาในตัวมันเยอะต่างนะฮะเพราะว่าธรรมชาติของคนนั้นมันมีประเด็นตรงนี้นะฮะเรื่องของไอ้ความผิดพลาดความช่อฉนที่เกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าเราจะพยายามมองมนุษย์เราในแง่บวกนะในด้านหนึ่งเราจะมองมนุษย์บวกว่ามนุษย์มีเหตุผลมนุษย์มีมโนธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งด้านลบของมนุษย์เนี่ยผมคิดว่าเราปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะถ้าเราจะมองมนุษย์อย่างสมดุลนะฮะอย่างสมดุลมันมีสองด้านอยู่ในตัวมันนะฮะดังนั้นถ้ามองมนุษย์อย่างสมดุลสองด้านอยู่เนี่ยในที่สุดแล้วเราจะต้องเห็นถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์นะฮะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะขยับไปหาจุดที่มองว่าที่สุดแล้วเนี่ยการปกครองเนี่ยมันต้องยึดกฎเกณฑ์หรือหลักการมากกว่าตัวบุคคลนะฮะเพราะตัวบุคคลนั้นมันผิดพลาดได้เสมอถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่เราไว้เนื้อเชื่อใจนะว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่คนดีมีคุณธรรมผิดพลาดบกพร่องได้นะฮะซึ่งอาจจะผิดพลาดบกพร่องด้วยอวิชชานะฮะด้วยกิเลสด้วยโมหะนะฮะความหลงอะไรก็ได้ต่างๆนะฮะหรืออคติต่างๆนะฮะหรืออาจจะผิดพลาดด้วยความไม่รู้
หมายถึงความจำกัดทางสติปัญญาก็ได้เหมือนกันก็คืออาจจะผิดพลาดอย่างบริสุทธิ์ใจนะฮะเพราะว่าข้อมูลการรับรู้หรือว่าปัญญาในเรื่องนั้นๆมันไม่พอต่างนะฮะมันก็ผิดพลาดได้ต่างนะฮะเหมือนตัวอย่างในคลาสสิกที่ผมชอบพูดเรื่องหลังว่าดูกรณีเรื่องการเลือกสรรกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ผ่านมานะที่ถูกร้องยี่นะส่วนต้องมาเลือกใหม่เพิ่มอีกเนี่ยก็มาจากคนที่ได้รับการยกย่องเป็นคนดีนะก็คือเลือกจากตุลาการทั้งนั้นนะผู้บัญชาตุลาการชั้นผู้ใหญ่เป็นคนเลือกนะฮะแล้วเราก็มักจะมองว่าตุลาการเป็นตัวแทนของคนดีนะที่มีศีลธรรมหรือมีคุณธรรมสูงต่างนะฮะแต่ว่าทำไมเลือกไปเลือกมามันได้คนที่มันดูไม่เข้าท่าเลยต่างนะฮะซึ่งผมก็บอกว่ามันมองได้สองแง่แง่หนึ่งก็คือมันอาจจะเลือกเพราะมีอคติหรือมีเสียงกระซิบหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้อาจจะมองในแง่ร้ายหน่อยนะฮะแต่อีกแง่หนึ่งถ้ามองในเชิงบวกก็คือว่าอาจจะไม่มีเสียงกระซิบอะไรแต่ว่าเลือกเพราะว่าตัวเองไม่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนะฮะไม่มีความรู้ความเข้าใจดีพอในเรื่องนั้นผู้อีกแบบนึงก็คือทำสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองคือปกติหน้าที่ตัวเองหน้าที่ในการตัดสินก็ดีนะฮะนี่คือปัญหาละนะฮะที่เมืองไทยในช่วงหลังเราพยายามใช้คนผิดหน้าที่นะฮะคือเราคิดว่าใช้คนดีแล้วคนดีจะมาแก้ปัญหาทุกอย่างได้แต่ลืมคิดว่าคนดีมันอาจจะโง่ก็ได้หรือไม่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นก็ได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนั้นคนดีก็ทอดฉนได้เหมือนกันนะฮะอันนี้คือประเด็นที่เพลโตเนี่ยก็ตระหนักตั้งแต่ยุคโบราณแล้วต่างๆนะฮะเพราะนั้นแม้บุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาปราชญ์นะฮะเป็นฟิโลโซเฟอร์คิงอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายนะมันก็ต้องอยู่ใต้กฎเกณฑ์อีกทีนึงนะฮะเพราะเราไม่มีหลักประกันยั่งยืนว่าคนที่เป็นปราชญ์ที่ทรงคุณธรรมเนี่ยนะฮะมันจะรักษาคุณธรรมได้ตลอดไปหรือเข้าใจสิ่งที่เป็นเรื่องคุณธรรมได้ถูกต้องเสมอไปนะฮะก็คือประเด็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจับหลักเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ได้เนี่ยเราจะเห็นถึงว่าทำไมมันถึงต้องพูดเรื่องปกครองด้วยกฎหมายนะฮะปกครองด้วยกฎเกณฑ์มากกว่าปกครองด้วยอำนาจของตัวบุคคลต่างนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมก็พยายามจะชี้อยู่เรื่อยๆว่ามันคือจุดอ่อนของสังคมไทยนะฮะจุดอ่อนของสังคมไทยที่เรามักจะถูกฝังความเชื่อว่าต้องปกครองด้วยคนดีมีคุณธรรมโอเคนั่นเป็นเรื่องถูกนะฮะนักการเมืองผู้ปกครองมันก็ต้องควรเป็นคนดีต่างนะฮะแต่ไม่ใช่องค์ประกอบตัวเดียวนะฮะหรือมันอาจจะไม่ใช่เป็นองค์ประกอบที่ถูกต้องเสมอไปนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เป็นมาตรฐานเรื่องคนดีมีคุณธรรมเนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมองได้แตกต่างกันนะฮะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าคนดีมีคุณธรรมนั้นมันผิดพลาดบกพร่องได้นะฮะมันผิดพลาดบกพร่องได้เสมอจ้ะนะฮะการปกครองโดยยึดกฎหมายนิติธรรมนะฮะหรือปกครองโดยมีกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่อำนาจนะฮะถอดถอนอำนาจกระบวนการตรวจสอบอำนาจเนี่ยภายใต้หลักประชาธิปไตยสมัยใหม่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งจากนะฮะครับก็เรื่องของนิติธรรมมันก็อาจจะมีมาตั้งแต่ยุคโบราณนะแล้วก็แนวคิดดังกล่าวก็มีการต่อเนื่องกันมานะฮะเช่นในยุคกลางก็อาจจะมีอิทธิพลกฎหมายธรรมชาติเข้าไปต่างๆนะฮะทำให้เกิดการเน้นเรื่องความเป็นใหญ่สูงสุดของกฎหมายต่างๆขึ้นมานะฮะภายใต้การยึดโยงกับเรื่องกฎหมายธรรมชาติต่างๆนะฮะหรือว่าในอังกฤษนะฮะในอังกฤษเองซึ่งมักจะมีการพูดถึงว่าอังกฤษเนี่ยเป็นดินแดนแห่งหลักนิติธรรมหรือดินแดนที่ให้กำเนิดหลักนิติธรรมนะแต่ความจริงแล้วอังกฤษก็คงไม่ใช่ประเทศแรกหรอกนะฮะเพียงแต่ว่าแนวคิดเรื่องนิติธรรมเนี่ยนะฮะสมัยใหม่เนี่ยมันอาจจะถูก develop พัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นในอังกฤษต่างๆนะฮะทั้งที่แนวคิดหรืออุดมการณ์เรื่องนิติธรรมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะฮะอังกฤษก็มีการพัฒนาเรื่องของนิติธรรมนะฮะเป็นระยะเป็นระลอกต่างๆนะฮะศตวรรษที่12 13ก็อาจจะเห็นได้นะฮะโดยเฉพาะการปรากฏของ
แมกนาคาต้าต่างนะฮะเรื่องแมกนาคาต้าก็เป็นบทบัญญัติที่อาจจะมองว่ามันเป็นการจารึกสิ่งที่เป็นเรื่องของหลักนิติธรรมที่อาจจะดูเป็นระบบนะฮะในระดับหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นหลักการที่พยายามจะควบคุมเรื่องของการใช้อำนาจนะฮะของกษัตริย์ต่างๆนะฮะการจับกุมคุมขังยึดริษทรัพย์ในประเทศลงโทษต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือคำพิพากษาที่ชอบนะฮะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการปรากฏของบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิ Bill of Rights 1689นะฮะก็เน้นย้ำเรื่องความเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการในอังกฤษนะซึ่งถ้าจะมองที่ข้างเลยความจริงมันอยู่ในหนังสือนะนะฮะคือพัฒนาการดังกล่าวในอังกฤษเนี่ยถ้าจะมองในเชิงของบริบทนะมันก็เป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นในท่ามกลางการต่อสู้ความขัดแย้งนะระหว่างพวกกษัตริย์กับขุนนางอะไรต่างๆนะฮะหลักที่ข่าวได้ว่ากำเนิดที่มั่นคงของนิติธรรมในอังกฤษเนี่ยมันมาจากความพยายามที่จะจำกัดควบคุมอำนาจของพระมหากษัตริย์เอาไว้ต่างๆนะฮะไม่ให้เป็นอำนาจแบบแอบโซลูทต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นการต่อสู้ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องต่างๆนะฮะเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่าศตวรรษที่13อาจจะมีพูดถึงเรื่องแมกนาคาต้าศตวรรษที่17พูดถึงเรื่องบิลออฟไรท์ต่างๆนะฮะซึ่งเป็นเรื่องการควบคุมอำนาจของพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นต่างนะฮะกษัตริย์ในสุดต้องขึ้นครองราชโดยมติของรัฐสภาอะไรต่างๆนะแล้วก็แฟนหน้าก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะฮะมหากษัตริย์ก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวนะฮะเรื่องหลักนิติธรรมในอังกฤษเนี่ยที่มันดูเหมือนทำให้สิ่งที่เป็นอุดมคติหรืออุดมการณ์ของหลักนิติธรรมในทางการเมืองเนี่ยมันดูเหมือนปักหลักมั่นคงในอังกฤษนะฮะจนหลายคนก็เลยมองว่ารูปลอนั้นเกิดขึ้นในอังกฤษนะฮะทั้งที่ความจริงแล้วความคิดเรื่องเกี่ยวกับปกครองด้วยกฎหมายมันก็มีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณแล้วต่างๆนะฮะแต่เราก็คงพูดได้ว่ามันกำเนิดมั่นคงหรือเป็นระบบมากขึ้นนะฮะจากการต่อสู้ระหว่างพวกขุนนางกับกษัตริย์อะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ในกระบวนการต่อสู้ดังกล่าวเนี่ยความจริงถ้าเรามองกันให้ดีเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการต่อสู้ที่มีเรื่องของผลประโยชน์นะฮะเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนะฮะก็คือเป็นการต่อสู้เพื่ออิสระภาพนะฮะเพื่อมีอิสระภาพมากขึ้นมีอำนาจมากขึ้นของบรรดาขุนนางหรือชนชั้นกลางต่างนะฮะฉะนั้นพัฒนาการของไอ้แนวคิดนิติธรรมสมัยใหม่เนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่ามันก็ถูกผลักโดยบรรดาพวกขุนนางหรือชนชั้นกลางต่างนะฮะที่พยายามที่จะทอนอำนาจของกษัตริย์ลงนะฮะว่าอำนาจจะต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมายต่างๆนะฮะก็มีสิ่งที่เป็นเสมือนผลประโยชน์นะของชนชั้นผสมผสานอยู่ถ้าเราวิเคราะห์กันในเชิงของการเมืองนะฮะที่อยู่เบื้องหลังนะฮะก็คือมาจากกลุ่มคนที่เป็นพวกชนชั้นกลางพวกขุนนางที่พยายามผลักต่างๆนะฮะด้วยเหตุนี้สิ่งที่เป็นนิติธรรมสมัยใหม่เนี่ยมันก็เป็นนิติธรรมที่พยายามเน้นเรื่องความเท่าเทียมเสมอภาคแต่ขณะเดียวกันมันก็นำไปสู่ข้อวิพากษ์วิจารณ์นะฮะจากฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายก้าวหน้าว่าจริงๆแล้วฝ่ายที่รับประโยชน์จากนิติธรรมเนี่ยมันก็คือพวกบรรดาขุนนางชนชั้นกลางต่างนะฮะที่พยายามเรียกร้องเรื่องอิสระเสรีภาพต่างๆมากขึ้นภายใต้หลักเรื่องของไอ้ความ เท่าเทียมกันในทางกฎหมายทั้งนะฮะซึ่งมีพวกกลุ่มชนชั้นกลางได้รับประโยชน์มากที่สุดต่างๆนะฮะแล้วพัฒนาการพวกนี้เนี่ยต่อมามันก็มีสิ่งที่เป็นเรื่องของการเติบโตของระบบทุนนิยมเข้าไปต่างนะฮะเสริมเข้าไปนะฮะระบบเศรษฐกิจทุนนิยมตลาดเสรีนะฮะหลังจากที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นนะฮะมันก็ทำให้บรรดาในทุนชนชั้นกลางเนี่ยนะฮะต่างก็พยายามที่จะเรียกร้องนะฮะเรื่องของการปกครองด้วยกฎหมายที่ชัดเจนแน่นอนมั่นคงในต่างๆนะฮะก็คือเรื่องของการปกครองด้วยหลักนิติธรรมต่างนะฮะลึกๆเพื่ออะไรลึกๆมันมีส่วนสอดคล้องกับผลประโยชน์นะฮะของชนชั้นในทุนต่างๆ
นะฮะเพราะว่าในการที่ชนชั้นในทุนจะมีการสะสมการใช้อำนาจในทางทุนต่างๆเนี่ยมันต้องการกรอบกติกาที่ชัดเจนมั่นคงนะฮะมันไม่ต้องการให้มีการลงทุนภายใต้รัฐบาลที่มันไม่แน่นอนใช้อำนาจไม่แน่นอนไม่มั่นคงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสองสามร้อยปีก่อนนะฮะในโลกตะวันตกแล้วก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองไทยด้วยนะฮะที่เราอาจจะรู้สึกว่าผู้บรรดานักลงทุนต่างประเทศเนี่ยหลายฝ่ายเนี่ยหนีออกหรือไม่มั่นใจนะฮะเพราะมันไม่มั่นใจว่าการปกครองในบ้านเรานี่มันปกครองด้วยอะไรกันแน่ต่างนะฮะเพราะว่าทุนนิยมมันต้องการความมั่นคงของการปกครองโดยเฉพาะปกครองด้วยกฎหมายหรือกฎกติกาที่มีความชัดเจนแน่นอนมั่นคงต่างหรือประกันสิทธิเสรีภาพของเขาต่างนะฮะเพราะถ้าหากว่ามันไม่มีไอ้กฎเกณฑ์ที่มันประกันสิทธิเสรีภาพอาจจะรวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในเรื่องของการลงทุนการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะถูกยึดทรัพย์เมื่อไหร่ก็ได้ต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นบริบททางสังคมลึกๆต่างๆนะฮะของการเติบโตของไอ้สิ่งที่เป็นแนวคิดเรื่องหลักนิติธรรมสมัยใหม่ต่างๆนะครับโดยภาพรวมตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นพัฒนาการของอุดมการณ์หลักนิติธรรมเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่อาจจะเป็นแหล่งที่มาสำคัญสองส่วนนะฮะส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากจุดประสงค์ทางปัญญานะจุดประสงค์ที่มุ่งหมายให้เกิด อุดมคติทางกฎหมายนะฮะปกครองด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นกฎหมายที่ปกป้องคุ้มครองอิสระเสรีภาพของมนุษย์นะฮะคือประเด็นเรื่องอิสระภาพหรืออิสระภาพของปัจเจกบุคคลเนี่ยมันเป็นประเด็นเริ่มต้นนะที่สำคัญของอุดมการณ์นิติธรรมมาตั้งแต่ยุคสมัยของพวกเพลโตอริสโตเติลอะไรต่างๆนะฮะก็คือมันเป็นอุดมการณ์ที่ถูกอธิบายขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการแช่งหน้าตามอำเภอใจนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เรียกเป็น rule of law กับ arbitrary ruleนะหรือการปกครองตามใจชอบเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันนะฮะเพราะเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เป็น arbitrary rule คือการปกครองตามอำเภอใจตามใจชอบนะฮะมันเป็นการปกครองที่คุกคามอิสระภาพของมนุษย์ต่างๆนะฮะคุกคามอิสระภาพของมนุษย์อิสระภาพของมนุษย์มันเป็นจุดหมายอุดมคติที่สำคัญของไอ้เรื่องหลักนิติธรรมตั้งแต่ยุคเริ่มต้นต่างๆนะฮะแต่ขณะเดียวกันผมก็อยากให้เราสังเกตด้วยนะครับว่าจุดหมายตรงนี้เนี่ยถึงแม้มันจะมีปรากฏตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนะตั้งแต่ยุคกรีกโบราณเนี่ยแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่คล้ายกับเป็นอคตินะฮะทางชนชั้นแฝงอยู่เช่นเดียวกันนะฮะก็คือว่ามันก็ยังเป็นจุดหมายอุดมคติที่มันเน้นไปถึงชนชั้นที่ผลักดันเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่นะฮะก็คือผู้บรรดาชนชั้นกลางหรือชนชั้นนำในสังคมต่างนะฮะเพราะนั้นก็ไม่แปลกที่ว่าทำไมความคิดเรื่องนิติธรรมเนี่ยที่มันปรากฏตั้งแต่ยุคกรีกโบราณเนี่ยนะฮะนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างพวกเพลโตอริสโตเติลเนี่ยที่พร่ำพูดถึงเรื่องปกครองด้วยกฎหมายรัฐบาลเป็นทาสของกฎหมายอะไรพวกนี้นะแต่พวกนี้กลับไม่พูดเรื่องของประชาธิปไตยนะฮะไม่พูดถึงเรื่องความเท่าเทียมของมนุษย์ทุกคนนะฮะพูดถึงเรื่องโอเคความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายนะฮะแต่ความเท่าเทียมของมนุษย์เนี่ยไม่พูดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่พูดนะฮะเพราะนั้นนักคิดพวกนี้จึงไม่ปฏิเสธเรื่องการมีทาสหรือการซื้อขายทาสต่างๆนะฮะแล้วก็กำลังเกลียดประชาธิปไตยด้วยต่างนะฮะบอกว่าเป็นระบบที่ทำให้พวกคนเห็นแก่ตัวก็คือพวกชาวบ้านส่วนชั้นระดับล่างรากหญ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยปล่อยให้พวกนี้เข้ามามีบทบาทนะฮะโดยที่คนกลุ่มนี้เป็นพวกที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนะฮะเห็นแก่ตัวอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวคิดซึ่งจะเห็นว่าแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะหลายๆสังคมก็ยังคิดอย่างนั้นรวมทั้งสังคมไทยบางส่วนด้วยนะฮะที่ยังมองว่า
เพราะขณะนี้ยังโง่อยู่นะฮะยังเป็นพวกที่เห็นแก่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยตกเป็นเหยื่อของไอ้นโยบายประชานิยมอะไรต่างๆนะฮะมันต้องเปลี่ยนมาเป็นประชารัฐแทนนี่คือท่าทีความคิดที่อาจจะหลายคนบอกเป็นอคติทางชนชั้นแบบนี้นะฮะที่มันติดทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณต่างนะฮะยุคสมัยที่โบราณที่คนที่เป็นนักคิดนักปราชญ์เนี่ยก็ยังเชื่อในเรื่องความไม่เท่าเทียมหรือยังเชื่อว่าตัวเองเป็นชนชั้นที่มีภูมิปัญญานะฮะหรือเข้าถึงภูมิปัญญารู้ถูกรู้ผิดมากกว่าชาวบ้านทั่วไปต่างๆนะฮะประชาธิปไตยหลักนิติธรรมสิทธิมนุษยชนเนี่ยจริงไม่อยู่ในหัวของพวกนักปรัชญาโบราณนะฮะเพราะนั้นหลักนิติธรรมในแนวคิดของพวกนักปรัชญาโบราณเนี่ยมันจึงเป็นนิติธรรมซึ่งไม่มีประชาธิปไตยไม่มีสิทธิมนุษยชนนะฮะอันนี้คือประเด็นที่ผมอยากให้เราได้เข้าใจนะฮะว่าถึงแม้ว่านิติธรรมเนี่ยมันจะเป็นอุดมคติที่มันถูกผลักด้วยสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะฮะทางปัญญาในแง่ของการพยายามทำให้มนุษย์มีอิสระภาพเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นอิสระภาพซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมันไม่ใช่อิสระภาพสำหรับคนทุกคนเท่าเทียมหมดนะฮะแต่แน่นอนว่าพัฒนาการของมันเนี่ยของแนวคิดเรื่องนิติธรรมเนี่ยนะฮะ 2,000 ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นจุดหมายเชิงอิสระภาพเนี่ยมันถูกขยับขึ้นมานะฮะขยายขึ้นมานะฮะจากสิ่งที่อาจจะบอกว่าเป็นอิสระภาพวงเล็บของพวกชนชั้นนำชนชั้นกลางเนี่ยมันก็ถูกขยับมาเป็นอิสระภาพของคนทุกคนนะฮะคนทุกคนในสังคมต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์จุดหมายที่สำคัญนะฮะของนิติธรรมนะฮะในแง่ที่เป็นอุดมคติทางกฎหมายที่มุ่งที่จะส่งเสริมอิสระเสรีภาพของมนุษย์ต่างๆนะฮะแล้วก็การนิยามอิสระเสรีภาพตรงนี้มันก็มีการขยับนะฮะจากการตีความที่ค่อนข้างจำกัดนะฮะในกลุ่มพวกคนบางกลุ่มเล็กนะฮะก็ขยับมาสู่คนกลุ่มใหญ่มากขึ้นต่างๆนะฮะอีกตัวหนึ่งเราจะมองว่าสิ่งที่เป็นพัฒนาการของมันเนี่ยก็อาจจะมาจากเรื่องของ การต่อสู้กันในแง่ของความขัดแย้งนะฮะในเชิงของผลประโยชน์ต่างๆนะฮะซึ่งเราเห็นว่ามันพัฒนาขึ้นมาในยุคสมัยใหม่นะฮะโดยเฉพาะในอังกฤษเนี่ยจากความขัดแย้งเชิงอำนาจผลประโยชน์ระหว่างพวกกษัตริย์กับพวกขุนนางหรือพวกชนชั้นกลางต่างๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องของปัจจัยในทางเศรษฐกิจนะฮะปัจจัยทางเศรษฐกิจการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญนะฮะที่ทำให้อุดมการณ์เรื่องนิติธรรมเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นนะฮะงั้นตรงนี้อาจจะไม่แปลว่าทำไมในประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนหลังจากที่มันเปิดประเทศนะตั้งแต่ยุคของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยนะฮะเข้ามาสู่ไอ้สิ่งที่เป็นเรื่องของการค้าโลกนะฮะเข้ามาร่วมในเศรษฐกิจแบบตลาด market economy ต่างๆนะฮะขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ WTO อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจีนซึ่งต้องยอมรับเงื่อนไขในแง่ของหลักนิติธรรมด้วยนะฮะเงื่อนไขในแง่ที่ว่าคุณต้องปกครองด้วยกฎหมายนะฮะเพราะว่าในระเบียบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยลึกๆมันต้องการความแน่นอนของการใช้อำนาจนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์หรือการปกครองด้วยกฎเกณฑ์ที่มีความชัดเจนมั่นคงแน่นอนแล้วก็ค้ำประกันสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ระบบทุนเนี่ยมันต้องการต่างๆนะฮะแล้วมันจะค้ำประกันสิทธิเสรีภาพของคนทั้งหมดหรือคนบางกลุ่มนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะฮะมันอาจจะซ่อนไม่อยู่นะฮะเหมือนกับที่ตอนต้นผมพูดถึงว่าในอเมริกามันก็มีกลุ่ม 1% กับ 99% ต่างๆนะฮะก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้กลุ่มที่มันได้รับประโยชน์จากระบบทุนอาจจะเป็นกลุ่ม 1% นะมากกว่ากลุ่ม 99% ต่างๆนะฮะแต่อะไรก็ดีตัวตรรกะเหตุผลของระบบทุนเนี่ยมันเรียกร้องสิ่งที่เป็นเรื่องของความชัดเจนความมั่นคงแล้วอิสระภาพนะฮะของมนุษย์ต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่างๆนะฮะที่ทำให้เกิดในการ
เติบโตและการพัฒนาของเรื่องของหลักนิติธรรมต่างนะฮะแนวคิดเรื่องของนิติธรรมนอกจากประเด็นเชิงประวัติศาสตร์ที่ผมพูดถึงนะในแง่ของรายละเอียดทางความคิดนะฮะมันก็มีเรื่องของการอธิบายนะฮะรายละเอียดของมันนะฮะซึ่งอาจจะมีความแตกต่างนะฮะในเชิงรายละเอียดเนื้อหาอยู่นะครับพัฒนามาเรื่อยต่างๆในอังกฤษเนี่ยไดซี่ซึ่งเป็นนักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ยิ่งใหญ่ของอังกฤษเนี่ยก็อาจจะถือว่าเป็นบุคคลแรกๆนะฮะที่ทำให้คำพูดหรือวาทกรรมเรื่องนิติธรรมเนี่ยเป็นที่รู้จักแพร่หลายกันอย่างเป็นระบบนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทำให้คนมองว่านิติธรรมเนี่ยกำเนิดในอังกฤษนะฮะเพราะว่าไดซี่เป็นคนที่พยายามจะบุกเบิกคำนิยามคำอธิบายเรื่องนิติธรรมนะในช่วงปลายศตวรรษที่19ต่างนะฮะก็มีการให้คำนิยามเรื่องฝ่ายบริหารไม่มีอำนาจลงโทษบุคคลตามเพลใจไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมายสิทธิพื้นฐานประชาชนควรจะคำวินิจฉัยตัดสินของศาลนะฮะไม่ได้เกิดจากการรับรองเป็นพิเศษโดยรัฐธรรมนูญหรือโดยสิ่งที่เป็นบทบัญญัติว่าสิทธิอะไรต่างๆซึ่งแตกต่างไปจากกรณีของอเมริกาหรือฝรั่งเศสนะฮะอันนี้ก็เป็นคำนิยามคลาสสิกนะฮะเรื่องนิติธรรมแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นคำนิยามซึ่งอาจจะเข้ามาในสังคมไทยในช่วงแรกๆนะฮะเมื่อ50-60ปีก่อนนะฮะก็มีพวกนักกฎหมายไทยที่จบจากอังกฤษก็มักจะเอาคำนิยามของไดซี่เข้ามาอธิบายนะฮะแต่ว่าคำที่บางคำนิยามของไดซี่เนี่ยในช่วงหลังก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นคำนิยามที่มันล้าหลังไปแล้วนะเป็นคำนิยามซึ่งอาจจะมีอคตินะฮะผูกพันกับสิ่งที่เป็นความเชื่อในระบบกฎหมายคอมมอนลอของอังกฤษต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถึงแม้ว่าจะดูมีหลักการกว้างๆที่ดีนะฝ่ายบริหารไม่สามารถที่จะลงโทษคนตามใจชอบต่างๆนะฮะแต่ว่าพอมาพูดถึงเรื่องการใช้อำนาจผ่านศาลเนี่ยทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็อยู่ภายใต้ศาลเดียวกันเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาต่างๆนะครับเพราะว่าไดซี่นั้นปฏิเสธเรื่องศาลปกครองนะคือทุกคนต้องขึ้นศาลเดียวกันหมดนะฮะอันนี้ก็กลายเป็นปัญหานะฮะที่ทำให้เกิดสิ่งที่อาจจะมองว่าเป็นตัวเหนี่ยวรั้งเรื่องของการพัฒนาศาลปกครองนะฮะซึ่งเป็นศาลที่อาจจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารขณะที่ไดซี่นั้นปฏิเสธเรื่องอำนาจในการใช้ดุลพินิจต่างๆนะฮะรวมทั้งประเด็นเรื่องเกี่ยวกับบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิในรัฐธรรมนูญนะซึ่งหลายคนก็มองว่าโลกใหม่ๆโดยเฉพาะในสังคมที่ยึดในหลักเรื่องรัฐธรรมนูญนิยมเนี่ยเรามักจะมีเรื่องของบทบัญญัติว่าด้วยสิทธินะฮะที่ชัดเจนขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสิทธิต่างๆนะฮะไม่ใช่ให้ประเด็นเรื่องสิทธิเป็นบรรทัดฐานที่ศาลเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ขึ้นมาเองต่างนะครับก็เป็นประเด็นปัญหานะฮะอันหนึ่งนะฮะของคำอธิบายของไดซี่นะครับคำอธิบายของไฮเยกนะฮะก็คล้ายๆกันนะมีส่วนคล้ายกับไดซี่นะซึ่งอาจจะบอกเป็นเสมือนตัวแทนที่สืบทอดความคิดของไดซี่นะฮะเขาพูดถึงเรื่องนิติธรรมในแง่ของการปกครองที่อยู่ใต้กฎหมายที่แน่นอนประกาศใช้ล่วงหน้านะฮะแต่ขณะเดียวกันไฮเยกเนี่ยซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์แนวอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับนโยบายที่จะมุ่งไปสู่เรื่องความยุติธรรมในทางสังคมนะครับความยุติธรรมในการกระจายผลประโยชน์ในสังคมให้กับคนที่ยากไร้ต่างๆนะฮะเพราะนั้นในแง่นี้มันก็เหมือนกับปฏิเสธว่าการปกครองด้วยกฎหมายที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับการกระจายความเป็นธรรมเนี่ยเขามองว่าถ้าอธิบายหลักนิติธรรมปกครองด้วยกฎหมายที่เป็นธรรมโดยโยงเรื่องความเป็นธรรมของกฎหมายไปถึงเรื่องการสร้างความยุติธรรมในสังคมเนี่ยให้แยกกลับมองว่ามันจะนำไปสู่ความพินาศของหลักนิติธรรมเพราะมันจะเปิดช่องให้เกิดการใช้อำนาจของรัฐอย่างกว้างขวางนะฮะในนามของการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวคิดตัวหนึ่งนะฮะที่ก็ทำให้ไฮเยกก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะฮะว่าไปเน้นแต่เรื่องนิติธรรมในเชิงที่ส่งเสริมเสรีภาพของมนุษย์มากเกินไปนะฮะโดยที่ไม่สนใจเรื่องของความเสมอภาคความเป็นธรรมทางสังคมนะฮะถึงแม้ว่าเหตุผลของ
ไฮเยกเนี่ยอาจจะมองดูน่าสนใจนะฮะที่เขามองเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะฮะว่ามันเห็นแก่ตัวนะฮะแล้วก็มีความจำกัดในภูมิปัญญานะฮะเพราะฉะนั้นเขาไม่เชื่อว่าจะมีรัฐบาลใดที่มันมีสายตายาวไกลหรือคิดถึงประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็คือไม่เชื่อว่ารัฐบาลที่ผลักนโยบายประชานิยมเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆนะฮะแต่ว่ามีความเห็นแก่ตัวลึกๆอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะฮะที่ดังที่กล่าวว่ามันก็ถูกโจมตีในแง่ที่ว่ามันมีความคิดในเชิงอนุรักษ์นิยมซ่อนอยู่ต่างนะฮะไม่ต้องการที่จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการกระจายความเป็นธรรมในสังคมอย่างจริงจังต่างนะฮะหรือว่าเน้นแต่รูปแบบภายนอกของกฎหมายที่ดีเน้นแต่เรื่องของบรรทัดฐานเชิงกระบวนการต่างนะฮะแล้วก็ไปเน้นแต่เรื่องอิสระเสรีภาพมากกว่านะฮะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างคลาสสิกนะฮะของคำอธิบายหลักนิติธรรมนะฮะพ้นจากนี้แล้วก็มีคำอธิบายนิติธรรมอีกเยอะแยะไปหมดนะที่พยายามจะพูดถึงนะฮะตัวอย่างนักกฎหมายธรรมชาตินะฮะรุ่นใหม่อย่างฟูลเลอร์นะที่เคยเป็นคู่ปรับกับฮาร์ทนะก็พูดถึงเรื่องรูออฟลอในความหมายเดียวกับเรื่องกฎหมายธรรมชาตินะฮะรูออฟลอ8ข้อของฟูลเลอร์เนี่ยมันก็คือเรื่องหลักกฎหมายธรรมชาติเชิงกระบวนการนะฮะการมองสิ่งที่เป็นเรื่องกฎหมายที่ดีที่เป็นธรรมในแง่ของกระบวนการนะฮะของการออกกฎหมายด้วยการใช้กฎหมายนะฮะมากกว่าที่จะมองความดีหรือความเป็นธรรมของกฎหมายในเชิงของเนื้อหาสาระต่างๆนะฮะก็พูดถึงเรื่อง หลักนิติธรรม8ข้อปกครองด้วยกฎหมายกฎหมายเป็นใหญ่สูงสุดนะฮะแล้วก็กฎหมายที่ใช้ในการปกครองนั้นเนี่ยซึ่งในแง่หนึ่งก็คือเป็นกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายธรรมชาตินะหลักกฎหมายธรรมชาติในแง่นี้มันก็คือหลักนิติธรรมแบบหนึ่งนะฮะจะต้องมีลักษณะทั่วไปนะเป็นกฎหมายที่มีลักษณะทั่วไปก็คือไม่ได้เป็นกฎหมายที่มุ่งใช้กับคนบางคนบางกลุ่มนะเพราะมันมุ่งใช้กับคนบางกลุ่มมันก็กลายเป็นกฎหมายเลือกปฏิบัตินะฮะหรือต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่นะต้องไม่มีผลย้อนหลังต้องชัดแจ้งไม่ขัดแย้งกันเองไม่บังคับในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีความมั่นคงแน่นอนแล้วก็มีความกลมกลืนระหว่างกฎหมายกับการบังคับใช้นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างแนวคิดของโฟลเลอร์ที่สำคัญนะก็เป็นการมองสิ่งที่เป็นนิติธรรมนะฮะแล้วก็เป็นการมองสิ่งที่เป็นลักษณะภายนอกนะฮะที่ดีของกฎหมายหรือสิ่งที่อาจจะเป็นการเน้นมิติเชิงกระบวนการในการออกกฎหมายหรือกระบวนการใช้กฎหมายต่างๆนะฮะเป็นสำคัญมากกว่าที่จะไปเน้นสิ่งที่เป็นเนื้อหาของกฎหมายโดยตรงต่างนะฮะจอห์นฟินิชคนนี้ก็เป็นนักกฎหมายธรรมชาติเช่นเดียวกันนะฮะก็พูดถึงหลักนิติธรรม8ข้อต่างกฎหมายต้องไม่มีผลย้อนหลังนะฮะสังเกตว่าเวลาที่พวกนักปรัชญากฎหมายตะวันตกพูดถึงเรื่องกฎหมายไม่ย้อนหลังเนี่ยมันจะไม่มีการพูดว่าหมายถึงกฎหมายอาญาเท่านั้นเนี่ยนะจะหมายถึงกฎหมายทั่วไปนะฮะในขณะที่นักกฎหมายไทยเนี่ยนักกฎหมายไทยเนี่ยชอบพูดเรื่องกฎหมายอาญาเท่านั้นนะฮะว่ามันต้องไม่ย้อนหลังนะฮะแต่ถ้าดูในเชิงของอุดมคติของเรื่องนิติธรรมเนี่ยเหตุผลที่เขามองว่ากฎหมายมันต้องไม่ย้อนหลังเขามองว่ากฎหมายอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันย้อนหลังเนี่ยมันเหมือนกับเอาผิดลงโทษคนในสิ่งที่เขาไม่รู้นะฮะเพราะนั้นจะปกครองด้วยกฎหมายอย่างไรนะฮะปกครองด้วยกฎหมายต้องให้เขารู้นะให้เขารู้เขาจะได้เตรียมตัวหรือวางตัวถูกว่าจะทำยังไงต่างนะฮะเพราะนั้นกฎหมายตรงนี้เนี่ยมันจึงไม่ได้จำกัดเฉพาะกฎหมายอาญากฎหมายทุกอย่างทุกฉบับที่ใช้ในสังคมมันจะต้องไม่ย้อนหลังนะฮะต้องมีการประกาศให้เขารับรู้นะฮะเพราะถ้าคุณไม่มีการประกาศให้เขารับรู้เนี่ยแล้ววันดีคืนดีบอกไอ้สิ่งที่คุณทำเมื่อปีที่แล้วเป็นความผิดเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเรียกเป็นการปกครองด้วยกฎหมายอย่างไรนะฮะเพราะมันเป็นการใช้กฎหมายหรือลงโทษกฎหมายโดยที่เขาไม่รับรู้มาก่อนล่วงหน้าต่างๆนะฮะการใช้กฎหมายย้อนหลังลักษณะนี้เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ถ้ามองในแง่ของสิทธิมนุษยชนมันก็คือการละเมิดสิทธิมนุษย์ของ
คนทั่วไปเนี่ยมันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่างๆนะฮะผู้ภาษาชาวบ้านก็คือไม่เห็นหัวคนนะคือคุณไม่จำเป็นต้องรู้นะโดยหรือคุณไม่จำเป็นจะต้องทราบนะฮะฉันอยากจะเอาออกกฎหมายลงโทษคุณท่านจะออกได้ต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะที่ผมอยากให้เราได้เคลียร์กันให้ดีนะเพราะว่าสังคมไทยหรือสังคมนิติศาสตร์ไทยเนี่ยมักจะมองเรื่องไม่ย้อนหลังเนี่ยจำกัดเฉพาะกฎหมายอาญานะฮะแต่โดยทั่วไปหลักนิติธรรมจะมองกฎหมายทั่วไปไม่ใช่กฎหมายอาญานะฮะเพียงแต่ว่าในเชิงกฎหมายอาญาเราอาจจะเขียนชัดขึ้นมานะฮะอาจจะเขียนชัดขึ้นมาต่างเพราะกฎหมายอาญามันมีโทษที่แรงนะฮะก็เลยต้องเขียนให้มันชัดเจนขึ้นมาต่างนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่คนเขียนด้วยต่างนะฮะอยู่ที่คนบัญญัติว่ามีสำนึกมีความตระหนักในเรื่องของหลักนิติธรรมแค่ไหนเพียงไรต่างนะฮะ นอกจากคำอธิบายของนักกฎหมายธรรมชาติดังกล่าวนะฮะซึ่งก็จะเป็นการมองนิติธรรมในเชิงของลักษณะภายนอกกระบวนการที่ดีบางอย่างนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาของแนวคิดนิติธรรมแบบนี้ก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้พูดถึงเนื้อหาของกฎหมายโดยตรงเนื้อหาของกฎหมายที่ดีนะเพราะฉะนั้นแนวคิดตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มีข้อพิพาทวิจารณ์กันต่างนะฮะว่ามันอาจจะเป็นการอธิบายหลักนิติธรรมในเชิงของรูปแบบหรือกระบวนการนะฮะที่แข็งกระด้างเกินไปต่างๆนะฮะพวกฝ่ายซ้ายพวกสังคมนิยมก็มักจะโจมตีต่างนะฮะว่าการปกครองด้วยนิติธรรมแบบที่คุณว่าเนี่ยโดยที่มันไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเนื้อหาของกฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรมเนี่ยนะฮะในที่สุดแล้วหลักที่บอกว่าทุกคนเท่ากันต่อหน้ากฎหมายนะฮะทุกคนอยู่ภายใต้ศาลที่อิสระและเป็นกลางเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นจริงนะฮะเพราะว่ากฎหมายมันไม่สามารถที่จะไปสร้างความยุติธรรมหรือความเท่าเทียมให้กับคนในสังคมได้ต่างแต่ที่คนในสังคมมันยังมีความยากไร้นะฮะทั้งในแง่เศรษฐกิจหรือในทางปัญญาต่างๆด้อยการศึกษาสังคมที่มันมีความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยคนที่ยากไร้คนที่ได้โอกาสทั้งหลายเนี่ยมันยากที่จะมีอำนาจเท่าเทียมกันนะฮะโดยความเทียบกับคนที่ร่ำรวยมั่งคั่งกว่าต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้ฝ่ายข้างหน้าก็มักจะวิพากษ์วิจารณ์นะฮะว่าไอ้คำอธิบายนิติธรรมแบบที่เน้นแต่เรื่องลักษณะภายนอกบางอย่างของกฎหมายเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงเครื่องมือนะฮะทำอุดมการณ์ให้กับพวกบรรดาชนชั้นกลางพวกในทุนเนี่ยสามารถที่จะรักษาระบบการปกครองมันไว้ได้ตลอดไปนะฮะว่าเรามีความชอบธรรมในการปกครองเพราะเราปกครองด้วยกฎหมายนะฮะทุกคนเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายแล้วนะฮะแต่กฎหมายจะปฏิบัติกับคนในลักษณะที่มีความเป็นคนเท่ากันหรือเปล่าอันนั้นไม่สนใจจริงนะฮะอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นนะฮะแนวคิดเรื่องนิติธรรมในช่วงหลังเนี่ยมันก็เลยมีพัฒนาการต่างนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของคำอธิบายนิติธรรมนะฮะจากคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลเนี่ยนะซึ่งก็พยายามจะพูดถึงเรื่องหลักนิติธรรมโยงกับเรื่องของสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองค่ะนะฮะหรือสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมต่างนะฮะก็มีการมองเรื่องของหลักนิติธรรมนะฮะว่ามันมีทั้งสิ่งที่เป็นหลักอุดมคตินะฮะที่วางกรอบเอาไว้นะฮะว่าอำนาจของรัฐจะต้องมีการใช้อย่างถูกต้องนะตามกฎหมายที่เคารพต่อความเป็นมนุษย์แล้วก็จากประสบการณ์ในทางปฏิบัติหลักนิติธรรมนั้นมันครอบคลุมไปถึงสิ่งที่เป็นหลักการนะฮะในแง่ของการใช้กฎหมายที่เคารพต่อความเป็นมนุษย์สถาบันที่เป็นเรื่องขององค์กรยุติธรรมทั้งหลายนะฮะที่เป็นตัวปกป้องนะฮะการใช้อำนาจให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็กระบวนการทางกฎหมายนะฮะที่สำคัญต่อการปกป้องสิ่งที่เป็นเรื่องของคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยที่จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทำให้เกิดเห็นถึงความจำเป็นว่าการใช้อำนาจของสิ่งที่เป็นสถาบันหรือกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยภายใต้นิติธรรมเนี่ยมันจะต้องคุ้มครองสิทธิพลเมืองคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมซึ่งทั้งหมดนี้มันมุ่งไปสู่เรื่องของการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การเท่าเทียมกันนะฮะ ICJ พยายามจะเน้นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยนะว่ามันเป็นส่วนสำคัญของหลักนิติธรรมนะฮะปกครองด้วยกฎหมายที่จะต้องปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันแล้วก็จุดใหญ่ที่เขาพยายามจะเน้นก็คือเรื่องของการคุ้มครองไม่ใช่เพียงแค่สิทธิพลเมืองและการเมืองซึ่งสิทธิตัวนี้มันจะเกี่ยวกับอิสระภาพของมนุษย์เป็นหลักนะแต่เขาพยายามจะเน้นเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไอ้สิทธิตัวนี้เนี่ยมันจะเน้นไปถึงเรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมหรือเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้กับมนุษย์ต่างๆนะฮะอันนี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญนะฮะของแนวคิดนิติธรรมของ ICJ หรือว่าคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลนะฮะที่พยายามจะเน้นมิติของหลักนิติธรรมในแง่ของสิทธิมนุษยชนนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิทางเศรษฐกิจนะฮะที่มองว่านิติธรรมเก่าๆหรือแบบดั้งเดิมก่อนหน้าเนี่ยมักจะเน้นจุดหมายของไออุดมการณ์นิติธรรมในการคุ้มครองอิสระภาพของมนุษย์นะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพลเมืองและการเมืองเนี่ยแต่ ICJ มองว่ามันไม่เพียงพอนะฮะสิ่งสำคัญมันจะต้องไปเน้นเรื่องการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะฮะอันนี้คือภารกิจที่สำคัญของกฎหมายต่างๆนะฮะหลักนิติธรรมของ ICJ มันจึงกลายเป็นเวอร์ชันหนึ่งของนิติธรรมนะฮะซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับนะฮะแล้วก็พยายามจะชี้ให้เห็นถึงความยึดโยงระหว่างนิติธรรมกับเรื่องของสิทธิของมนุษย์โดยเฉพาะสิทธิในแง่ของความเท่าเทียมกันต่างๆนะฮะในประเด็นนี้เนี่ยผมอยากจะอธิบายเสริมโดยยกข้อเขียนแล้วกันนะฮะของท่านอาจารย์จิตติ์สิงสภัทนะอาจารย์จิตติ์สิงสภัทที่คุณอาจจะงงๆว่าอาจารย์จิตติ์เข้ามายุ่งยังไงคุณรันนึกถึงอาจารย์จิตติ์นึกถึงกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งนะฮะแต่อาจารย์จิตติ์เข้ามาเกี่ยวเพราะว่าอาจารย์จิตติ์เคยเป็นกรรมการอยู่ใน ICJ อยู่ด้วยนะฮะคือเป็นกรรมอยู่ในคณะกรรมการนี้อ่ะนะเพราะนั้นท่านก็เห็นถึงความสำคัญของนิติธรรมในมิติของเรื่องสิทธิหรือความเป็นมนุษย์ต่างๆนะฮะในหนังสือหลักวิชาชีพกฎหมายของอาจารย์จิตตินะท่านก็มีกล่าวไว้ว่าการรับประกันให้มีสิทธิทางแพ่งหรือสิทธิพลเมืองไม่พอนะถ้าบุคคลทั่วไปเนี่ยหมายถึงคนสามัญเนี่ยยังมีชีวิตที่ต่ำกว่าระดับที่เพียงพอกับการทรงชีพได้นะฮะฝ่ายบริหารไม่แต่เพียงมีบทบัญญัติรักษากฎหมายฝ่ายบริหารไม่แต่เพียงมีบทบัญญัติป้องกันไม่มีการแช่หน้าเกินขอบเขตแต่ต้องมีบทบัญญัติให้รัฐบาลที่สามารถรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยไว้ได้ตลอดจนรักษาฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนด้วยมีประกันสังคมมีสารให้คนทั่วไปใช้บริการได้ไม่แต่เพียงบางคนที่มีเงินพอที่จะเด่นความมีสิทธิที่จะประกอบอาชีพนะฮะสิทธิประกอบที่ต้องได้รับรู้และคุ้มครองโดยกฎหมายตามทํานองหลักอิสระภาพ4ประการของประธานาธิบดีรูสเวลต์นะครับที่รูสเวลต์นะฮะตามทํานองหลักอิสระภาพ4ประการของรูสเวลต์ก็คืออิสระภาพในการพูดนะอันที่1อันที่2อิสระภาพในการนับถือศาสนาอันที่3อิสระภาพจากความขัดสนหรือความยากไร้นะฮะแล้วก็อันที่4คืออิสระภาพจากความกลัวหรือความหวาดกลัวนะฮะแล้วก็ในด้านตุลาการก็ต้องมีอิสระปราศจากความหวั่นเกรงว่ารัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงอะไรต่างๆนะฮะประเด็นสำคัญเราเห็นว่าท่านอาจารย์จิตติ์เนี่ยโยงไปถึงแนวคิดเรื่องอิสระภาพ4ประการของรูสเวลต์นะฮะรูสเวลต์ซึ่งไอ้สิ่งที่เป็นหลักอิสระภาพ4ประการของรูสเวลต์ตัวนี้เนี่ยมันก็ถูกผลักเข้าไปอยู่ในปฏิญาสากลว่าสิทธิมนุษยชนด้วยนะฮะถ้าคุณอ่านในคำปารภเพราะว่าคนที่เป็นประธานในการยกร่างปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็คือภรรยาของรูสเวลต์นะฮะก็คืออีลินอร์รูสเวลต์อีลินอร์รูสเวลต์เป็นประธานกรรมการร่างปฏิญาสากลสิทธิมนุษยชนดังนั้นสิ่งที่เป็นอิสระภาพ4ข้อของรูสเวลต์เนี่ยมันจึงกลายมาเป็นเสาหลัก
ของสิทธิมนุษยชน4ต้นนะฮะ4ต้นนะฮะก็คือเรื่องเสรีภาพหรือสิทธิในการพูดนะฮะสาวต้นที่1อันที่2คือเสรีภาพในการนับถือศาสนาความคิดความเชื่อทางศาสนานะฮะอันที่3คืออิสระเสรีภาพจากความขัดสนนะฮะก็คือเรื่องของความยากไร้ความยากจนต่างๆนะฮะตรงนี้มันจะมีก็คือการเน้นมิติเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมนะในแบบที่ ICJ พยายามจะพูดถึงและอันที่4ก็คืออิสระภาพจากความหวาดกลัวนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าสังคมไทยกำลังต้องต่อสู้กับเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าอิสระภาพจากความกลัวนะจากความหวาดกลัวว่าตกอยู่ภายใต้รัฐบาลที่ปกครองด้วยแสงแท้หน้าข่มขู่ต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เป็น freedom from fear เนี่ย freedom from fear นะซึ่งเป็นเสาหลักอันหนึ่งแล้วก็เป็นงานเขียนที่หนึ่งที่สำคัญขององซานซูจีนะในช่วงที่เขาต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการพม่าเนี่ยนั่นจึงเป็นประเด็นที่สิทธิมนุษยชนเนี่ยพยายามที่จะผลักดันส่งเสริมปกป้องมันต่างๆนะฮะสรุปก็คือประเด็นของ ICJ เนี่ยก็พยายามจะเน้นเรื่องของการยึดโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะฮะโดยมีจุดเน้นเรื่องของความเท่าเทียมนะฮะทางเศรษฐกิจสังคมต่างนะฮะก็คือมองว่าถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยมันยากไร้นะฮะอดอยากด้อยการศึกษาหรือว่ามีชีวิตที่มันเต็มด้วยโรคภัยไข้เจ็บนะฮะไม่สามารถเข้าถึงในสิ่งที่เป็นบริการทางด้านสาธารณสุขได้ต่างเนี่ยมนุษย์ดังกล่าวเนี่ยยากที่จะถือว่ามีอิสระเสรีภาพได้อย่างแท้จริงนะฮะอันนี้ก็คือประเด็นซึ่งความจริงมันก็เป็นหลักสำคัญอันหนึ่งในเชิงของสิทธิมนุษยชนนะฮะซึ่งมองว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของสิทธิในความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ต่างๆนะฮะปฏิญญาสากลสิทธิส่วนข้อ22เนี่ยมันก็วางหลักตรงนี้ไว้อยู่หลักพวกนี้ในที่สุดมันก็คือการมองเรื่องความยึดโยงกันนะฮะความยึดโยงที่แยกจากกันไม่ได้ระหว่างสิทธิในความมีอิสระภาคของมนุษย์กับสิทธิในความเสมอภาคเท่าเทียมของมนุษย์นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมต่างนะฮะอิสระภาพหรือเสรีภาพต่อความเสมอภาคเนี่ยมันจึงกลายเป็นสองสิ่งที่มันเกาะเกี่ยวกันแยกจากกันไม่ได้ต่างนะฮะแล้วสองสิ่งนี้มันก็กลายเป็นประเด็นที่ICJ หรือคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลเนี่ยพยายามจะดึงให้เข้ามาเป็นอุปกรณ์สำคัญของสิ่งที่เรียกเป็นการปกครองด้วยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมต่างนะฮะส่วนสำคัญผมคิดว่าลึกๆมันอาจจะเพื่อที่จะปกป้องเรื่องนิติธรรมเอาไว้นะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยดังที่กล่าวว่าอุดมการณ์เรื่องนิติธรรมที่เน้นเรื่องอิสระเสรีภาพเนี่ยมันมักจะถูกโจมตีจากพวกฝ่ายก้าวหน้านะฮะว่าในสุดแล้วมันเป็นอิสระภาพเพื่อคุ้มครองพวกชนชั้นกลางพวกนายทุนมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้น ICJ ก็พยายามที่จะแก้ตรงนี้ต่างนะฮะพยายามที่จะอุดช่องว่างนะฮะแล้วทำให้ความคิดเรื่องนิติธรรมเนี่ยมันมีจุดหมายเชิงอุดมคติที่เกี่ยวข้องทั้งอิสระภาพแล้วก็เรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมควบคู่กันไปต่างนะฮะก็เป็นแนวคิดสากลหรือตะวันตกอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็ลองเก็บไปศึกษาดูนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญอันหนึ่งของเรื่องนิติธรรมสมัยใหม่ต่างนะครับวันนี้เราก็คงหมดเวลานะพี่พงษ์จะมีอะไรคุยกับผมไหม มีไหมมีคำถามอะไรไหมอาทิตย์หน้าเราเจอครั้งสุดท้ายนะมีไหมโอเคไม่มีเราบ๊ายบายสวัสดีครับอะไรนะ